สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Money Plus Special โดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับในวันพุธที่6กุมภาพันธ์นะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามูลค่าการซื้อขายเบาบางโดยเฉพาะจากรายย่อยนะครับและถ้าแยกดูตามกลุ่มของผู้ลงทุนปรากฏว่าที่ซื้อมีเพียงเจ้าเดียวก็คือนักลงทุนต่างประเทศเมื่อวานซื้อสุทธิ362ล้านบาทส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นรายย่อยบัญชีโบรกเกอร์หรือว่านักลงทุนสถาบันในประเทศขายสุทธินะครับเพียงแต่ไม่เยอะนะครับเมื่อวานนี้เข้าใจว่าหยุดไปเที่ยวตรุษจีนซะแยะเลยรายย่อยบ้านเรานะครับเอาละครับย้อนกลับไปดูเมื่อคืนนี้ความเคลื่อนไหวของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อคืนครับปรากฏว่าดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับเคลื่อนไหวอย่างที่ทราบกันไว้นะครับปรับตัวลดลงมานะครับดาวโจนส์ปรับลดลงมาขอไปครับดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา172จุดดาวโจนส์เมื่อคืนบวก172จุดปิดที่ 25,100 25,411 จุดนะครับบวก172จุดด้วยกัน Nasdaq เพิ่มขึ้น54 S&P 500เพิ่มขึ้น12จุดนะครับปรากฏว่าเมื่อคืนมีการทยอยประกาศงบออกมาแล้วก็ส่วนใหญ่ออกมาดีเกินคาดแล้วก็หนุนตลาดให้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับและณขณะนี้ครับเวลาบ้านเรา 9:51 นาทีณขณะนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกำลังแถลงนะครับ State of the Union หรือว่านโยบายประจำปีนะครับในช่วงเช้านี้ตามเวลาบ้านเรานะครับซึ่งณขณะนี้กำลังแถลงอยู่นะครับสิ่งที่ก่อนหน้านี้นักลงทุนจับตาดูการแถลงนโยบายประจำปีของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับคาดว่าจะคุยถึงสิ่งที่จะทำใน2ปีที่เหลือทั้งแผนการก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่และการปรับลดราคายาด้วยนะครับส่วนจริงๆนะครับออกมาตามนั้นหรือไม่เดี๋ยวต้องติดตามพร้อมๆกันนะครับซึ่งการแถลงของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับแน่นอนต้องพูดถึงสิ่งที่ทำมาแล้ว2ปีและสิ่งที่จะทำต่อในช่วง2ปีที่เหลือนะครับโดย5เสาหลักที่เป็นนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็คือเรื่องวิสัยทัศน์ของการมีระบบการตรวจคนเข้าเมืองที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายการปกป้องแรงงานสหรัฐที่ได้รับผลกระทบจากการทำข้อตกลงการค้าที่ไม่เป็นธรรมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆการเตรียมปรับลดราคายาและต้นทุนการรักษาสุขภาพรวมทั้งการใช้ความพยายามในด้านของการทูตและการทหารในการปกป้องในการปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับและคาดว่านะครับจะมีการพูดถึงเรื่องของการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำเกาหลีเหนือด้วยนะครับซึ่งคาดว่านะครับน่าจะเป็นเวียดนามหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามดูนะครับและก็แน่นอนนะครับสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันก็คือการเดินหน้าสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโกต่อนะครับนี่เป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งสรุปอย่างเป็นทางการก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนช่วงนี้ครับนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าแนวโน้มหุ้นไทยวันนี้จะเป็นยังไงบ้างหลังจากเมื่อวานลงมาตั้งหลักแถวๆ1645นะครับลงมาตั้งหลักแล้วก็พยายามจะทะยานกลับขึ้นไปต่อเมื่อวานปิดตลาดติดลบไปเล็กน้อย 0.53 จุดนะครับปิดตลาดที่ 1,653 จุดปรับตัวลดลงมา 0.53 จุดด้วยกันวันนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างเราจะสดตรงไปที่คุณแชมป์ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยคุณพงพัฒน์ค้ำชูสดอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับคุณแชมป์ครับครับสวัสดีครับยุทธนาครับครับแนวโน้มวันนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากลงมาตั้งหลักแถวๆนะครับ 1,645 จุดแล้วดูเหมือนนะครับแรงซื้อรอรับอยู่แถวนั้นค่อนข้างเยอะก็เลยไม่หลุดนะครับมันเป็นสัญญาณที่ดีไหมในการจะทะยานเดินหน้าขึ้นไปได้ต่อครับคุณแชมป์เราประเมินจากภาพระยะสั้นก่อนแล้วกันครับจะสังเกตว่าเมื่อวานเนี่ยที่มันลงมาโลเนี่ยคือ1645นะแต่ก็สามารถดันกลับมาบิดประมาณ1653ได้ครับแท่งเทียนเนี่ยคือปิดเป็นหางยาวเลยเขาเรียกว่ารูปแบบแฮมเมอร์แล้วเกิดแท่งเทียนรูปแบบเนี้ยมันจะเป็นสัญญาณบวกระยะสั้นให้ราคาเนี่ยดันขึ้นไปต่อได้ครับครับแต่ว่าการดันขึ้นมาเนี่ยเรายังประเมินว่าการขึ้นไปเนี่ยแถวประมาณ1660หรือ65ช่วงเนี้ยซึ่งเป็นแนวต้านของ EMA 200วันเนี่ยครับแล้วก็จากตัว RSI ที่มันเข้าเขตโอเวอร์บอทแล้วเนี่ยการขึ้นมาแถวนั้นก็อาจจะยังไม่ผ่านครับครับครับ
นะดูจาก2ส่วนส่วนแรกดูจากแท่งเทียนว่าเป็นรูปแบบแฮมเมอร์นะฮะแม้จะเป็นสัญญาณบวกในการทะยานได้ต่อแต่มันจะไปติดแถวๆเส้นแดงหน้าจอเส้นแดงหน้าจอก็คือ EMA 200วันเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential 200วันแถวๆสัก1675นะถ้าเป็นประมาณ6EMA ตอนนี้น่าอยู่ประมาณ62นะครับ1662นะประมาณนี้นะครับนะประมาณ1662นะตีซะกลมๆ ก็ระหว่าง60ถึง65ครับประมาณนั้นครับก็จะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างผ่านยากหน่อยในรอบนี้นะครับพูดง่ายๆตรงๆก็คืออัพไซด์ด้านบนค่อนข้างจำกัดเพราะไปติดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันนี่เองนะครับคุณแชมป์ใช่ครับนะครับเอาละแล้วแนวรับด้านล่าง1645ที่ลงมาเมื่อวานแล้วไม่หลุดเนี่ยยังคงเป็นแนวรับสำคัญต่อในวันนี้ด้วยไหมครับครับก็ยังคงเป็นแนวรับสำคัญต่อครับประมาณ1645เนี่ยก็เราก็มองว่า4540เนี่ยก็เป็นแนวรับคือช่วงนี้การเล่นอาจจะอึดอัดนิดนึงคือเรามองว่าภาพมันจะเป็นแบบเหมือนไซด์เวลด้านข้างครับคือลงก็ลงไม่ได้ลึกมากแต่ขึ้นไปก็ไปไม่ได้ไกลมากครับครับนะครับวิเคราะห์ MACD ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับดูเหมือนว่าก็ยังทะยานไปต่อแต่ความชันน่าจะน้อยลงหรือเปล่าคุณแชมป์MACD ใช่ไหมครับ MACD ก็ถ้าสังเกตว่ามันก็คือ MACD ก็ตอนนี้อยู่เหนือศูนย์แต่ว่าระยะห่างระหว่างตัวเส้นสัญญาณ MACD line เนี่ยมันจะเริ่มแคบลงครับเห็นว่าถ้าดูจากฮิสโตแกรมจะแคบลงแต่ว่าเป็นการสื่อว่าโมเมนตัมมันเริ่มเบาลงในรอบนี้ครับถ้าดูง่ายๆคือถ้าดูจากราคาโดยตรงเนี่ยจะดูจากความชันก็ได้สังเกตว่ามันตอนวิ่งจาก 1,580 มา 1,620 เนี่ยช่วงนี้จะชันกว่าตอนที่วิ่งจาก 1,620 ขึ้นมา 1,655 ในรอบนี้ครับครับความชันที่มันลดลงมันเป็นการสะท้อนเป็นการชะลอความร้อนแรงในการปรับขึ้นใช่ไหมคุณช้างใช่ครับเราเลยมองว่ามันน่าจะชะลอแล้วก็เพื่อให้มันไซด์เวย์สักพักนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บสะสมกำลังเพื่อขึ้นใหม่อันนี้ถ้าดูจาก MACD นะครับเอาละครับอีกตัวหนึ่งนะครับไหนๆคุยกับคุณช้างแล้วนะ RSI เนี่ยมันส่งสัญญาณซื้อมากเกินไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าอาการแบบนี้มันจะบอกได้อีกส่วนหนึ่งว่ามันก็จะเป็นข้อจำกัดในการปรับเพิ่มขึ้นมันสะท้อนอะไรครับคุณแชมป์ครับ RSI ก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยคือคปีที่ผ่านมาเราไม่เห็น RSI overbought มาประมาณ1ปีพอดีแล้วเป็นปีเลยอ่ะเป็นปีเลยถ้าเราซูมออกมาจะเห็นว่าครั้งที่เราที่ overbought ก็คือแถวประมาณต้นปี2018นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่เคย overbought เลยแล้วเพิ่งมา overbought ใหม่รอบนี้ซึ่งปกติคนจะประเมินว่า RSI เนี่ยเวลามันแตะ overbought แล้วมันเป็นภาวะที่ไม่ดีอ่ะผมไม่ในระยะสั้นโอเคมันไม่ดีจริงคือมันอาจจะโอเวอร์บอทน่ะจะไปต่อระยะสั้นยากครับแต่การที่ RSI กลับมาโอเวอร์บอทได้เนี่ยภาพระยะกลางเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นบวกเลยอ๋อระยะสั้นแม้จะขึ้นได้จำกัดแต่ระยะกลางถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกเลยนะใช่ครับเลยคิดว่าภาพหลักโดยรวมเนี่ยคือขึ้นมาเพื่ออาจจะทำให้ RSI ต้องย่อลงมานิดนึงก่อนให้มันไม่โอเวอร์บอทก่อนแต่โดยรวมเราจะคิดว่าจะเป็นการย่อเพื่อปรับตัวขึ้นต่อเป็นการย่อเพื่อปรับตัวขึ้นต่อนะผมขอไฮไลท์คำพูดนี้ของคุณแชมป์นะถ้าย่อก็เป็นการย่อเพื่อปรับตัวขึ้นต่อนะครับแล้วตัววอลุ่มเนี่ยมันหนุนไหมมันหนุนอินดิเคเตอร์สองตัวที่คุยไปเมื่อสักครู่ไหมครับวอลุ่มอาจจะติดเราจะติดช่วงตุดจีนมาสักพักหนึ่งอาจจะลดลงมามันอาจจะดูไม่ได้นิดนึงเพราะมันลดลงมาเพราะเรื่องมันเป็นช่วงพิเศษใช่ครับแต่ปกติก็เป็นอย่างเงี้ยคือช่วงเวลามันตลาดมันพักตัวสะสมกำลังเนี่ยมันก็จะเป็นวอลุ่มลดลงก่อนแต่เวลามันเบรกขึ้นมาเนี่ยค่อยดูตรงนั้นถ้ามันเบรกขึ้นมาแบบวอลุ่มสะสมโดดเนี่ยก็คือโอเคครับครับนะครับดังนั้นกรอบแนวรับด้านล่างวันนี้1645นะครับกรอบแนวต้านด้านบน1660และ1665นะครับคุณแชมป์ใช่ครับนะครับก่อนจะกลับมาดูกลยุทธ์การลงทุนและหุ้นกราฟสวยจากบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยนะครับคุณวิยดาถามตัว DOD ขอเป็นกรณีศึกษาหน่อยครับคุณแชมป์ครับครับตัว DOD นะแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างถือยาวได้ไหมกราฟบอกอะไรกับเราได้บ้างครับ DOD ครับครับตัว DOD เนี่ยคือถ้าเรามองภาพเนี่ยจะเห็นว่ามันวิ่งในกรอบเหมือนเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับครับถ้าเราตีแนวต้านด้านบนจะเห็นว่ามันมีอัพไซด์นิดนึงคือประมาณ 13.2 ตรงนี้เป็นแนวต้านด้านบนอยู่ถ้ายังไม่ผ่านแนวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกรอบไซด์เวย์ดาวอยู่ครับสัญญาณบวกจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผ่าน 13.2 ขึ้นมาเนี่ยครับครับ
นะครับเพราะฉะนั้นจะซื้อได้ไม่ต้องรีบซื้อให้ผ่าน13บาท20สตางค์ขึ้นมาก่อนแล้วมีโอกาสจะ follow buy ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าผ่าน13บาท20สตางค์ขึ้นมาสำหรับ DOD แล้วป้ายต่อไปจะเป็นสักเท่าไหร่ครับเรามองแนวต้านหากผ่าน 13.2 อยู่ที่14บาทครับมีโอกาสลุ้น14บาทนะครับถ้าคุณวิริยามองเนี่ยนะครับเข้าใจว่าถ้าดูจากกราฟเนี่ยมันต้องเป็นเล่นรอบแล้วล่ะคุณวิริยาคุณวิยดานะครับคือซื้อเมื่อทะลุ13 20สตางค์ซื้อเมื่อทะลุ13บาท20สตางค์ขึ้นไปแล้วไปลุ้นทำกำไรแถวๆ14บาทนะครับคุณวิยดาครับสวัสดีครับคุณป้ายคุณเทรดเดอร์คุณเมย์สวัสดีครับคุณเมย์บอกว่าส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะแต่ว่าก็ฝากคำถามมาด้วยคุณแชมป์ครับคุณเมย์สงสัยว่า TTAโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนเนี่ยที่เกี่ยวกับเดินเรือเนี่ยใกล้ฟื้นคืนชีพแล้วหรือยังถามเอาคุณเมย์ถามทำไมล่ะติดดอยอยู่10บาทค่ะ TTA ครับดูหน่อยครับครับจริง TTA เนี่ยถามว่ามีสัญญาณบวกเกิดขึ้นไหมตอนนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาณบวกเกิดขึ้นนะครับคือถ้าเราสังเกตเนี่ยแพทเทิร์นถ้าเราดูดีๆจะเห็นว่าเป็นรูปแบบ Inward Head and Shoulder ครับแล้วก็มีการ Inward Head and Shoulder ก็คือ Head and Shoulder หัวกลับใช่ครับเห็นว่ามันมีคือมีการยกโลสูงขึ้นในรอบที่ผ่านมาที่วันที่30เดือน1นะครับเราจะเห็นว่ามันยกโลมาที่ 5.05 ซึ่งสูงกว่ารอบก่อนที่มันลงไปทำโลบริเวณ 4.92 มันเลยเกิดเป็นรูปแบบ Inward Head and Shoulder ก็เป็นสัญญาณการกลับตัวระยะสั้นแต่ว่าการขึ้นมาเนี่ยต้องอาจจะค่อยๆดูเป็นทีละระดับครับคือถ้าเกิดเราประเมินเป้าหมายตัวแพทเทิร์นนี้เนี่ยอาจจะเป้าหมายคร่าวๆจะอยู่ประมาณ 5.9 ครับ 5.9 จะเป็นต้านแรกนะครับครับนะครับต้านต่อไปเท่าไหร่ครับต้านต่อมาจริงๆถ้ามันผ่านได้จริงๆเนี่ยจะขึ้นมาแถวประมาณ 6.4 ครับซึ่งเป็นอันนี้อาจจะเป็นต้านค่อนข้างใหญ่ละครับแต่โอกาสจะพ้นดอยที่10บาทเนี่ยรอนานหน่อยป่ะครับ10บาทนี้น่าจะ ติดงานเหมือนกันครับงั้นแนะนำคุณเมย์ยังไงดีว่าถ้ามันเด้งมาสักกลางทางทยอยออกบางส่วนหรือเปล่าคุณแชมป์คือผมคิดว่าถ้ามันกลับมาระดับ 6.4 เนี่ยก็อาจจะต้องทยอยออกแล้วครับนะตัดใจทยอยออกบางส่วนถ้าเด้งมาแถวๆ6บาท40สตางค์นะครับคุณเมย์ครับถามจริงโอกาสจะหลุด10บาทที่เป็นดอยที่คุณเมย์ติดอยู่เนี่ยยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะพุ่งกลับขึ้นไปได้แรงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าครับคุณใช่ครับคือจริงผมก็แอบเปิดตัว BDI ประกอบจะเห็นว่าคือราคาหุ้นฟื้นตัวแต่พวก BDI พวกอะไรเนี่ยยังไม่ได้ฟื้นนะครับยังไม่ฟื้นนะครับนะครับเด้งแถวๆ6บาท40ทยอยออกบางส่วนนะครับคุณเมย์คุณดาราสวัสดีครับคุณจิราพรถามว่าเสือจะบินไหมเสือไหนอ๋อจับเสือใส่ถังพลังสูงนะครับเอสโซเอสโซนะครับเอสโซนี่ลงกันเปล่าใช่ไหมครับเอสโซอ่ะนะรบกวนวิเคราะห์ด้วยเอสโซเสือจะบินไหวไหมคุณแชมป์ช่วยหน่อยครับเอสโซครับครับจริงๆถ้าเราดูมาจริงมันอาจจะสัญญาณบวกมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 3-4 วันที่แล้วครับจะเห็นว่ามันมีการกระโดดแบบเปิดแก็บขึ้นมาสักวันที่4เดือนกุมภาเนี่ยจะเห็นว่ามันเปิดกระโดดแก็บขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสัญญาณบวกระยะสั้นเราคิดว่ามันน่าจะค่อยๆทะยานขึ้นมานะครับจริงเราก็ลุ้นได้แถวประมาณ12.3 ถึง 12.5 เนี่ยจะเป็นแนวต้านถัดมาของตัวเอสโซครับครับถ้าซื้อแถวนี้ใช่ไหมครับครับถ้าซื้อเนี่ยซื้อแถวนี้หรือรอย่อไหนครับจริงๆเราอยากได้ต่ำกว่านี้นิดนึงนะครับ 11.6 11.7 ช่วงนี้น่าจะเป็นแนวซื้อที่ดีกว่านะครับรับ 11.6 ถึง 11.7 นะครับแล้วลุ้นต้านแรก 12.3 และ 12.5 สำหรับเอสโซนะครับคุณจิราพรครับนะครับคุณการกนิษฐ์ถามว่าPTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC จะหลุด69บาทไหมคะแสดงว่าถืออยู่ใช่ไหมหรือรอจ้องจะเก็บครับคุณการกนิษฐ์นะครับคุณแชมป์ว่าไงครับตัว GC ครับGC ก็เป็นหุ้นที่เราเคยแนะนำไปสัปดาห์แล้วแต่ว่าเรามองว่ามันก็รีบาวมาชนแถวเป้าหมายแล้วละที่ประมาณ70บาทผมคิดว่าอาจจะยังไม่ผ่านอาจจะน่าจะพักแล้วก็สะสมกำลังก่อนมากกว่าครับครับนะถ้ายังไม่มีแนะนำว่าอย่าเพิ่งเล่นแถวนี้ครับถ้ายังไม่มียังไม่ต้องเข้าจะเข้าสวยๆมั่นใจหน่อยก็เมื่อทะลุ70บาทขึ้นมาแล้วยืนไหวใช่ไหมใช่ครับนะครับ follow by เมื่อทะลุ70บาทนะแล้วถ้าทะลุ70บาทขึ้นมาป้ายต่อไปของ GC เท่าไหร่ครับถ้าทะลุ70บาทขึ้นมาเนี่ยแนวต้านอยู่แถวประมาณ 73.5 ครับโอ้โห 73.5 นะครับครับถ้าทะลุ70บาทขึ้นมาได้สำหรับ GC นะครับ
แต่ตอนนี้ถ้ายังไม่ทะลุ70ยังไม่ต้องเข้านะแล้วมีโอกาสหลุด69บาทไหมครับเนี่ยอาจจะหลุดย่อมาได้ครับคิดว่า69ไม่ใช่เป็นแนวรับอาจจะลงมาแถวประมาณ 67.5 อะไรช่วงนี้นั่นจะเป็นแนวรับของรอบนี้ครับแนวรับสำคัญรอบนี้อาจมีโอกาสหลุดแถวแถว 67.5 นะครับครับถ้าคุณการกนิตมีต้นทุนแถวแถว69คุณแชมป์แนะนำคุณการกนิตยังไงดีครับถ้าต้นทุนแถวนี้ผมคิดว่ามันต้นทุนไม่สวยผมคิดว่าอยากให้ออกก่อนแล้วก็มารับด้านล่างดีกว่าครับครับนะครับเพราะว่าถ้าชน70แล้วไม่ผ่านเนี่ยอาจจะใช้กลยุทธ์ขายนะครับแล้วไปรอรับแถวๆ67.50 บาทนะครับ เพื่อลุ้นต้านแรก70บาทและ73.50 บาทสำหรับ G4 นะครับคุณวิสูตรบอกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสูตรเมื่อวานไปเที่ยวมาใช่ไหมเมื่อวานไม่ได้ดูใช่ไหมคุณวิสูตรอ่ะนะครับ คุณวิสูตรบอกว่าข่าวว่ามีฟันโฟเข้าปตท.คุณวิสูตรไปได้ข่าวมาจากไหนเนี่ยนะคุณวิสูตรบอกว่าได้ข่าวว่าจะมีฟันโฟเข้าปตท.สงสัยว่าแล้วผมเนี่ยคือคุณวิสูตรเนี่ยน่าจะเข้าแล้วหรือยังครับสำหรับปตท.ถ้าจะเข้าควรเข้าที่ราคาเท่าไหร่ดีคุณแชมป์ช่วยหน่อยครับผมขอตอบในเชิงเทคนิคนะคือเราคิดว่าปตท.เนี่ยคือมันค่อนข้างเล่นเป็นกรอบไซด์เวย์ที่เขานั่งชาร์จคือด้านบนในแนวต้านใกล้ๆ50ครับด้านล่างก็แนวรับประมาณ 47.5 ถึง 48ผมคิดว่าถ้าซื้อเนี่ยอยากให้รอกรอบล่างมากกว่าครับยังไงให้เล่นรอบใช่ไหมสำหรับปตท.นะครับคุณวิสูตรนะไม่รู้ว่าฟันโฟจะเข้าแน่ไม่แน่แต่คุณแชมป์บอกว่าดูทรงจากกราฟแล้วเนี่ยปตท.เขาให้เล่นรอบนะรับด้านล่าง 47.50 หรือ48บาทตามสะดวกนะครับกรอบล่างนะซื้อเมื่อย่อแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับก็คือแถวแถว50บาทจะเป็นแนวต้านนะครับเอาละครับ10นาฬิกากับอีก6นาทีครับแต่ชนีตลาดหลักทรัพย์เปิดมาบวก 2.37 จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,655 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3,271 ล้านบาทนะครับโดยมี AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนซื้อขายอันดับ1 70บาท25สตางค์บวก25สตางค์ตกลงซื้อไม่ซื้อครับคุณแชมป์ครับตัวไหนนะครับตัว AOT ซื้อขายอันดับ1ครับ AOT เราคิดว่าไม่ค่อยอยากให้ไล่นะครับคือเราคิดว่ามันเป็นภาพการขึ้นแบบไซด์เวย์อัพมากกว่าเราคิดว่าอยากให้รอรับเวลามันย่อมากกว่าในการไล่ขึ้นนะครับครับรับแถวไหนครับถ้าเราตีอัพเทรนไลน์ระยะสั้นเนี่ยจะเห็นว่าแนวรับเนี่ยมันก็อยู่ประมาณใกล้ๆ 69.25 ครับ69.25 เป็นแนวรับสำหรับ AOT นะครับรับแถวนี้ลุ้นต้านแรกเท่าไหร่ครับก็ประมาณแถวช่วง71ครับจะเป็นแนวต้านให้71บาทคือแนวต้านนะครับถ้าจะซื้อ AOT รอย่อ69บาท25สตางค์นะครับซื้อขายอันดับที่2 K-Bank มาแล้วครับ K-Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน200กับอีก1บาทบวก1บาทตกลงซื้อไม่ซื้อ K-Bank ครับK-Bank ตอนนี้เพิ่งชนแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคือภาพก็เหมือนเส้นอินเด็กซ์แหละคือชนค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็ครับไซด์อาจจะโอเวอร์บอทเกินไปเราคิดว่ายังไม่รีบซื้อครับไม่ต้องไล่นะครับถ้าจะรอเก็บ K-Bank รอแถวไหนครับคุณแชมป์รอแถว197 198ค่อยเข้าไปซื้อครับ197หรือ198ย่อมาทยอยเก็บสำหรับ K-Bank นะครับครับต้านต่อไปเมื่อทะลุเท่าไหร่ครับเนี่ยก็ต้านถัดมาขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่ามันก็จะยกไฮสูงขึ้นก็จะเป็นประมาณแถวช่วง206บาทครับ206นะฮะเป็นต้านต่อไปนะครับเป็นต้านสำคัญเอางี้ดีกว่านะครับรับแถวๆ197กับ198สำหรับ K-Bank นะครับลุ้นต้านต่อไปลุ้น206นะครับเอาละครับมาไงไม่รู้ครับตัว CPT ครับ CPT นี่มาไงเนี่ย1บาท37สตางค์บวก13สตางค์มาไงครับเนี่ยบวกมานี่ก็โดดเลยที่3แล้วครับ3แท่งเขียวเลยเอาไหมครับใช่ครับแต่ก็เราคิดว่าก็ไม่ไล่นะคือวันนี้มันเปิดแกปแล้วก็ตอนนี้คือแนวต้านหลักๆที่เราอยากให้น้องทุนทุกคนพยายามมองเนี่ยคือตัว EMA 200ก็สังเกตว่ามันก็อยู่ประมาณแถว 1.5 ซึ่งมันก็ใกล้ละเราเลยคิดว่ามา follow ตรงนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้มแล้วเพราะสมมติเรา follow ไปในหุ้นที่แบบขึ้นมาแรงเนี่ยเราก็ต้องสิ่งแรกเราต้องทำคือต้องนั่งเฝ้าละว่าคนอื่นเขาจะขายเมื่อไหร่กันครับไม่เอานะครับขายเราก็ต้องขายด้วยครับเป็นไม่เอานะครับเอาละครับคุณสัพพะอัดถามว่า quality house จะผ่าน3บาทไหมครับเดี๋ยวนะ quality house เหรอเดี๋ยวนะดูตอนนี้ก็3บาทแล้วนะครับตอนนี้3บาทแล้วนะ
นะครับถามมาเมื่อกี้นี่เองนะครับแล้วต้านต่อไปเท่าไหร่ครับตอนนี้มา3บาทแล้วครับเนี่ยจริงๆก็จริงๆแถวนี้อาจจะเป็นแนวต้านที่อาจจะยังไม่ผ่านในรอบแรกนะครับคือสังเกตก็ EMA 200แล้วเป็นตัวกดหุ้นตัวนี้ไว้อยู่ก็เราคิดว่าภาพสั้นๆเนี่ยมันคือก่อนจะขึ้นได้อีกรอบตรงเนี้ยต้องย่อมาเก็บกำลังก่อนครับแถวประมาณ 2.94 อะไรเป็นแนวรับรอบนี้แล้วก็มีโอกาสผ่านขึ้นมาก็แถวประมาณ 3.12 ครับเพราะฉะนั้นซื้อตอนย่อหรือซื้อตอนทะลุ3บาทขึ้นไปครับซื้อตอนย่อแถวไหนครับ 2.94 ครับแถว 2.94 นะครับลุ้นทะลุ3บาทขึ้นไปสำหรับ Q-House นะครับคุณสัพพะอัดครับเอาละครับมาปิดท้ายกันที่กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ครับคุณแชมป์ก่อนจะไปหุ้นเด่นนะครับครับตัวกลยุทธ์นะครับก็สังเกตว่าที่เราคุยกันมาเนี่ยส่วนมากเนี่ยคือชนค่าเฉลี่ย200วันแล้วหรือ RSI Overbought แล้วดังนั้นกลยุทธ์ในช่วงนี้พยายามรอให้มันมีการย่อก่อนแล้วก็ค่อยเข้าซื้อเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราคิดว่ามันย่อมาเนี่ยก็น่าจะขึ้นต่ออยู่ดีเพราะการที่ RSI Overbought เนี่ยแปลว่าระยะสั้นไม่ดีก็จริงแต่ระยะกลางเนี่ยน่าจะเป็นโมเมนตัมที่หนุนขึ้นไปได้อีกครับเอาละครับปิดท้ายด้วยหุ้นเด่นจากบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยขอไม่เกิน2ครับครับตัวแรกที่เราแนะนำนะคือตัว CPN ครับเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนะครับนะมาดูกันหน่อยครับว่ากราฟสวยแค่ไหนสำหรับ CPN นะครับอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยมันสะท้อนนะครับว่ามีโอกาสแค่ไหนที่จะไปได้ต่อแล้วครับคุณแชมป์ครับสังเกตว่า CPN เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันสามารถเบรกเอาท์ของตัว EMA 200วันขึ้นมาได้ตั้งแต่วันที่25เดือนมกราละตั้งแต่ไปเดือนที่แล้วอ่ะใช่ครับเบรกเอาท์เสร็จมันก็ลงมาย่อทดสอบอีกรอบนึงคือแถวย่อลงมารอบนี้ก็แถวมา77เนี่ยแล้วก็ถ้าเราตีเป็นอัพเทรนไลน์จะเห็นว่าแนวรับก็อยู่แถวนั้นพอดีเลยทั้ง EMA 200ทั้งอัพเทรนไลน์ก็เป็นแนวรับสำคัญช่วงนี้แล้วก็เมื่อวานก็ลงมาทดสอบละมีแรงซื้อกลับประเมินคิดว่าภาพน่าจะเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปครับครับนะครับคือมาย่ำฐานให้แน่นใช่ไหมครับตรงปริมาณเส้น200วัน77บาท78บาทประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเล็กคอมเมนต์ซื้อ CPN เซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนะครับถ้าจะรับเนี่ยรอรับแถวไหนครับครับก็คือรับแถวเส้น200วันแถว78บาทนี่แหละครับรับแถว78นะครับถ้ารับ78แล้วต้านต่อไปเท่าไหร่บ้างครับครับเรามองภาพเป็นไซด์เวย์อัพแบบอย่างน้อยคือน่าจะเห็นการทดสอบไฮเดิมที่81หรือว่าเกินไปหน่อยก็แถวมา82ครับต้านแรก81ต้านต่อมา82นะครับโอ้ลุ้นแก็บประมาณสัก 3-4 บาทนะรอบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับคุณแชมป์ผิดทางครับก็ลงมาแถวประมาณหลุดสัก77แล้วก็คัทลอสแล้วครับแต่ถ้าหลุด77แสดงว่าไม่ใช่แล้วนะครับถือว่าผิดทางคัทออกมาก่อนนะครับเอาละครับตัวแรก CPN ปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นกราฟสวยตัวสุดท้ายเลยครับอีกตัวนึงที่เราดูอยู่นะครับคือตัวสวัสดิ์ครับมาแล้วเหรอครับสีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเนี่ยเห็นว่ามันเบรกข้างบนเบรกเอาแนวต้านขึ้นมาเหรอคุณแชมป์ใช่ครับคือเราสังเกตว่า 3-4 เดือนก่อนหน้านี้ชนแถวประมาณแถว50นิดๆเนี่ยครับก็ยังไม่ค่อยผ่านแต่เราคิดว่ารอบนี้มันน่าจะสะสมกำลังมาเพียงพอละเราเลยคิดว่าน่าจะผ่านในรอบนี้แล้วก็อัพไซด์ด้านบนเนี่ยค่อนข้างน่าลุ้นเลยเพราะว่าอัพไซด์ด้านบนมันค่อนข้างกว้างเหมือนกันครับแนวต้านหลักคือ55เลยก็จากนี้ไปก็อีกตั้ง4บาทอะไรเงี้ยครับครับแล้วถ้าจะรับสวัสดรับแถวไหนครับคุณแชมป์เราก็มองแนวรับแถวๆใกล้ๆ50นะเป็นแนวรับรอย่อแถวๆ50นะครับทำไมไม่แนะนำให้ไล่ราคาตอนนี้มันเสี่ยงไปใช่ไหมครับคือถ้าเป็นไปได้เราก็พยายามแนะนำให้รอย่อนิดนึงคือเนื่องจากเรามองอินเด็กซ์มันไม่ได้ยังไม่ได้รีบไปเราคิดว่าครับบางทีมันอาจจะมีการย่อตัวระยะสั้นๆมาให้เราได้จังหวะที่ดีขึ้นครับนะเล็กคอมเมนต์ซื้อสีสวัสดแนวรั รบเมื่อย่อแถวๆ50บาทนะก่อนจะถึง55เนี่ยต้านแรกสักเท่าไหร่ครับต้านแรกก็อยู่แถวประมาณ53ครับต้านแรก53ต้านต่อมา55โหมีลุ้นกำไรตั้งแต่3ถึง5บาทนะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับถามเผื่อไว้คุณแชมป์ผิดทางนะก็คือต่ำกว่า49บาทก็จะเป็นแนวคัทลอสแล้วครับถ้าสีสวัสดผิดทางหลุด49บาทตัวใครครับขายคัทออกมาก่อนนะครับ นี่คือ2หุ้นเด่นจากคุณแชมป์บริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยพงพัฒน์คำชูนะครับ1 CPN นะครับลุ้นต้านสำคัญที่81และ82แล้วก็สีสวัสดนะครับลุ้นต้านต่อไป53และ55บาท1นาทีสุดท้ายมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณแชมป์ครับก็อยากเน้นย้ำเหมือนเดิมคือช่วงนี้อาจจะสัปดาห์นี้จะเป็นภาพที่ไซด์เวย์ค่อนข้างอึดอัดนิดนึงก็ใจเย็นๆถ้าเกิดรอแนวรับนิดนึงก็คือ
ถ้ามันย่อลงมาเนี่ยค่อยเข้าซื้อแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเรายังคิดว่าภาพระยะกลางมันยังขึ้นต่อดังนั้นการย่อมาเนี่ยก็พยายามเข้าไปรับครับครับคุณแชมป์ครับด้วยความเคารพนะจริงๆที่เราคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ถนัดที่สุดของคุณแชมป์ใช่ไหมล่ะนะเพราะคุณแชมป์เนี่ยเป็นมือทีเฟกเบอร์ต้นๆของเมืองไทย ผมว่าใช้คำนี้ก็คงจะไม่ห่างไกลไปนักหรอกนะครับอะไรคือความสำคัญและความน่าสนใจของการใช้เครื่องมือทีเฟกควบคู่ไปกับการเล่นหุ้นอย่างเดียวด้วยครับคุณแชมป์ผมเหลือครึ่งนาทีสุดท้ายครับก็การเล่นทีเฟกมันก็ทำให้เรามีไอเดียมากขึ้นนะครับคือมันมีการใช้เลเวอเรจเร่งกำไรเราในจังหวะที่เรามั่นใจจริงๆแล้วก็อาจจะช่วยเหตุความเสี่ยงเช่นบางทีเรามองว่าสมมติเรามองว่าตลาดน่าจะย่อแต่ตัวนี้หุ้นตัวนี้น่าจะแข็งกว่าบางทีเราอาจจะทำการช็อตทีเฟกแล้วก็ลองกับหุ้นอย่างเดียวเพื่อแบบเป็นการแบบล็อกว่าถ้าหุ้นเราถูกทางเนี่ยตลาดลงถ้าตลาดหุ้นเราที่เราเลือกแข็งกว่าเราจะได้กำไรได้นะครับนะจะหลากหลายมากขึ้นแต่ต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการลงทุนด้วยใช่ไหมคุณแชมป์ใช่ครับครับนะฮะท้ายสุดจริงๆคุณห้องเต้ถามมาว่า BTS ทำไมไม่เป็นรถไฟฟ้ามาหานะเธอราคาถึงไม่ไปไหนเลยคุณแชมป์ปิดท้ายหน่อยคุณห้องเต้ถามครับจริง BTS เราก็ยังมองว่าภาพโดยรวมเนี่ยก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ตามสไตล์ตัวนี้ก็จะขึ้นแบบค่อยๆขึ้นครับก็ไซด์เวย์อัพคือถ้าเล่นตัวนี้คือเราต้องความคาดหวังเราคือค่อยๆค่อยๆขึ้นมันคงไม่ได้กระชากแรงครับเดี๋ยวนะมันรถไฟฟ้านะไม่ใช่รถไฟธรรมดาถึงกระช่างไม่ถึงกระช่างแต่มันจะคล้ายๆกันใช่ไหมใช่ครับแต่เนื่องจากราคาเรื่องแบบเป็นประมาณนี้ครับเอาละครับเอาละครับขอบคุณมากเช้านี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณแชมป์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแชมป์พงพัฒน์คำชูนะครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยนะครับกรอบแนวรับด้านล่างก็คือแนวรับแข็งแกร่งเมื่อวานนี้ที่ระดับ 1,645 จุดมีแรงขายลงมาแล้วก็มีแรงซื้อมารับอยู่เมื่อวานนี้วันนี้1645ก็ยังคงเป็นแนวรับสำคัญนะครับส่วนแนวต้านด้านบนนะครับยังคงไปติดอยู่แถวๆ1660และ1665ถามว่าทำไมเพราะเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันแบบ EMA นะครับจะไปตันๆแถวนั้นแต่ถ้าไปดูตัวอินดิเคเตอร์ MACD นะครับหรือว่าจะไปดู RSI เนี่ยมันก็บ่งชี้ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความชันหรือว่าสัญญาณที่ซื้อมากเกินไปเนี่ยแม้จะมีสัญญาณชะลอตัวในระยะสั้นแต่ยังมีมุมมองจากนักวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างคุณแชมป์นะครับว่าน่าจะไปได้ต่อในระยะกลางๆนะครับแล้วก็แนะนำหุ้นกราฟสวยไว้2ตัวคือ CPN Central พัฒนาจำกัดมหาชนและศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนอย่าลืมเอาไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับเอาละครับ 10:17 นยังคงคึกคักและเข้มข้นต่อนะครับสดตรงไปที่ท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยคุณกิติชาญศิริสุขอาชาสดอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับคุณกิติชาญสวัสดีครับสวัสดีครับได้พักกินข้าวอิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังครับคุณกิติชาญก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะไม่ใช่อะไรนะกลัวไม่มีแรงคุยกันนะครับเพราะว่าทำงานหนักตั้งแต่เช้าแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะครับตกลงกินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณกิติชาญเรียบร้อยแล้วฮะนะครับอ๋อแล้วครับงั้นไม่เกรงใจแล้วนะครับนะครับอ่ะมาดูต่อว่าแนวโน้มวันนี้นะครับที่เขาบอกว่ามีสัญญาณว่าจะชะลอตัวระยะสั้นหรือมีอัพไซด์จำกัดหน่อยแต่ว่าระยะกลางค่อนข้างดีเนี่ยมุมมองของคุณกิติชาญ CGS CIMB ประเทศไทยเห็นเหมือนหรือเห็นต่างครับครับก็ระยะสั้นเนี่ยตลาดขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับเพราะนี่ก็คือในระยะสั้นเองก็อาจจะยังมีอัพไซด์ที่จำกัดอยู่ก็คงเห็นคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้ามองไประยะยาวเนี่ยนะครับปัจจัยต่างๆแท็กซี่คลายลงโดยเฉพาะเรื่องของสงครามการค้านะครับก็น่าจะมีการปลดล็อกอัพไซด์ให้กับทางด้านของดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราได้นะครับนะ ขอกรอบจากทาง CGS CIMB ประเทศไทยหน่อยครับคุณกิติชาญครับครับก็ถ้ากรอบของวันนี้นะฮะเรามองว่าแนวรับด้านล่างอยู่ที่ 1,645 จุดนะครับด้านบนเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณแนวต้านนะฮะ 1,660 จุดครับนะฮะคล้ายๆกันนะครับ1660แนวต้านด้านบนและ1645เป็นแนวรับด้านล่างนะครับ1645เมื่อวานที่ลงไปแล้วมีแรงซื้อเข้ามารับลงไปก็มีแรงซื้อเข้ามารับอยู่รับอยู่อันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีไหมครับคุณกิติชาญ
ครับก็เป็นสัญญาณที่ดีครับครับนะฮะก็คือรับสำคัญนะครับ1645นะครับคุณกิติชันให้น้ำหนักแค่ไหนสำหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบ้านเราวันนี้ครับครับก็ให้น้ำหนักไม่มากนะครับเพราะว่าตลาดก็คงมีการคาดหมายไว้อยู่แล้วว่าทางด้านของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยบ้านเราคงจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.75% ครับครับ ส่วนใหญ่แล้วนักการธนาคารนักการเงินต่างๆก็คาดหมายกันว่าธนาคารประเทศไทยเองเนี่ยนะครับหรือคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยนะครับอาจจะมีการปรับดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยอาจจะไปถึงประมาณปลายไตรมาส3ถึงไตรมาส4ครับนะครับเพราะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้รีบนักนะครับยังเป็นช่วงต้นปีอยู่แล้วก็ยังมีการเลือกตั้งยังมีหลายเหตุการณ์อยู่ที่ต้องจับตาดูอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังไม่จำเป็นต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยนะครับครับนะคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับดอกเบี้ยไม่น่าจะขึ้นแต่การส่งสัญญาณเรื่องทิศทางดอกเบี้ยและมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจอันนี้ยังไงก็ต้องฟังซะหน่อยใช่ไหมครับคุณกิติชัยใช่ครับนะนะครับเอาละครับขยับมาถึงมุมมองที่มีต่อตัว Advanced Intrust นะครับเป็นไงบ้างสำหรับกลุ่มนี้ครับคุณกิติชัยครับครับผมก็ของตัวกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่ม ICT หรือสื่อสารนะฮะก็จะทยอยประกาศงบแล้วนะฮะวันที่7กับ8นะครับก็นำโดยตัว Advanced เลยครับเรามาดูคร่าวๆนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับว่าทางด้านของตัวตลาดเองเนี่ยเขามีการคาดหมายตัวงบไตรมาสที่4นะฮะของ Advanced ยังไงบ้างนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับตลาดก็คาดหมายกันว่านะครับงบไตรมาส4ของ Advanced เองน่าจะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 7,488 ล้านบาทเท่าไหร่นะครับ 7,488 ล้านบาทครับ 7,488 ล้านบาทคาดการกำไร Q4 นะครับครับอันนี้เอามาจาก Bloomberg Consensus นะฮะนะครับเฉลี่ยนะครับจะลดลงประมาณ 3% year on yearลดลง 3% year on year นะครับครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมา 10% ถ้าเทียบกับไตรมาสที่3เพิ่มขึ้น 10% Q on Q นะครับใช่ครับครับต่อครับอันนั้นคือ Advanced นะครับต่อมานะฮะก็จะเป็นตัวของไทยคมนะฮะไทยคมเองเนี่ยเขาคาดว่านะครับไตรมาสที่4จะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ92ล้านบาทบวก92ล้านเท่านั้นเองเหรอใช่ครับถ้าเทียบกับไตรมาส4ปี17นี่ดีขึ้นไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าไตรมาส4ปี17เนี่ยขาดทุนถึงประมาณ 3,200 ล้านบาทนะที่ขาดทุนเนี่ยหลักมาจากการตั้งสำรองนะการด้อยค่าของสินทรัพย์ครับนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ถือว่ารายการนี้เป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวครับแต่ถ้าเทียบกับไตรมาส3เนี่ยกำไรของไทยคมก็จะชะลอตัวลงมาเล็กน้อยนะฮะติดลบประมาณ 11% ติดลบ 11% Q on Q ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าเกิด Year on Year เนี่ยบวกเท่าไหร่ครับเยออนเยนจริงมันพลิกจากขาดทุน 3,200 มาเป็นกำไร92ล้านนะฮะโอ้โหก็คงคิดคำนวณบวกลำบากกันนะครับก็เป็นว่าดีขึ้นเยอะแล้วกันนะใช่ครับเพราะจากรายการพิเศษนะครับครับพลิกกลับมาเป็นกำไรได้จากขาดทุนเยอะๆเมื่อปีที่แล้วนะครับถ้าเทียบกันเยออนเยนแต่ถ้าเทียบ Q on Q Q4 61เทียบกับ Q3 61เนี่ยปรับลดลงมาประมาณ 11% นะครับและคาดการกำไรไตรมาส4ไทยคมจะบวกประมาณกำไรประมาณสัก92ล้านนะครับใช่ครับแล้วก็ Intouch นะครับอีกตัวนึงเป็นโฮลดิ้งคอมพานีคือเป็นบริษัทแม่ของทั้งคู่นะครับ Intouch เองเนี่ยก็คาดการว่าจะมีกำไรไตรมาส4อยู่ที่ 3,000 กับ82ล้านบาท 3,000 กับอีก82ล้านนะครับครับเพิ่มขึ้นมา 75.7% year on year เพิ่มขึ้นมา 75.7% year on year นะครับครับแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณ 14% ถ้าเทียบกับไตรมาส3ของปี18เนี่ยนะครับเทียบบวกเพิ่มขึ้นประมาณ 14% Q on Q นะครับใช่ครับดูแล้วเป็นไงมั่งถ้าคาดการณ์3ตัวแบบนี้จริงๆดูแล้วถ้าออกมาเป็นแบบนี้นะครับทั้ง Advanced Intouch เองเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะดีนะถ้าออกมาแบบนี้หรือว่าออกมาดีกว่าตลาดคาดแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าในไตรมาสที่3เนี่ย Advanced เคยประกาศผลประกอบการออกมาแล้วผิดจากที่ตลาดคาดไว้พอสมควรก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยดิ่งลงมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดเองก็อาจจะยังกล้าๆกลัวๆนะจะเห็นได้ว่าราคาหุ้นก็เลี้ยงๆแถว180อยู่เนี่ยยังไม่ผ่านแนวต้านที่อยู่ที่180.5 นะครับครับเพราะว่าก็ยังรอกันอยู่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวถ้าเกิดออกมาแล้วงบออกมาไม่ดีเหมือนไตรมาส3นะครับก็อาจจะโดนเคขายลงอีกรอบนึงก็รอดูงบให้ชัดเจนก่อนถ้างบออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะฮะก็มีโอกาสที่ Advanced จะพุ่งทะลุ 180.5 ไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องตามดูส่วน Intouch เองก็ขึ้นมาแรงละในช่วงสั้นที่เราเห็นข่าวหลายๆประเด็นนะไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นที่มีข่าวลือกันว่าอาจจะขายหุ้นไทยคมออกไปนะครับหรือประเด็นว่า Intouch อาจจะเอาถูกเพิ่มน้ำหนักเข้าไปรวมในตัวดัชนี MSCI ตามกฎเกณฑ์ในการที่เขาจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ของ MSCI อะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นข่าวที่ออกมาเกี่ยวข้องกับตัวหุ้นอินทัชเองแต่ว่าแน่นอนทั้ง Advanced และ Intouch เนี่ยเป็น2หุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีนะครับแล้วก็ยังมีราคาที่ต่ำกว่าราคาเป้าหมายที่ Bloomberg Consensus เนี่ยเขาให้ไว้ทั้งคู่เลยนะครับอย่าง Advanced เองเนี่ยนะฮะAdvanced เองเนี่ยใน Bloomberg เนี่ยมีคนแนะนำซื้อถึง24คนนะครับ
ถืออยู่10คนนะขายเนี่ยไม่มีเลยไม่มีใครแนะนำขายแอดวานซ์สักคนเลยนะครับฟังดูดีราคาเป้าหมายอยู่ที่213บาทเฉลี่ยนะของบูมเบิร์กนะครับส่วน InTouch เองเนี่ยมีคนแนะนำซื้อ16คนแนะนำถือ10คนคนะฮะแล้วก็ไม่มีคนขายเช่นเดียวกันนะฮะราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ65บาท41สตางค์เอางี้ครับก็มีอัพไซด์ทั้งคู่คุณกิติชานครับถามง่ายๆเนี่ยก็คงไม่เหมาะกับคุณกิติชานนะครับนะครับแม่กับลูกเนี่ยระหว่างแม่กับลูกเนี่ย InTouch กับ Advance ถ้าถามว่าจะซื้อใครดีถ้าต้องเลือกเพียงหนึ่งเนี่ยคุณกิติชานจะแนะนำให้ซื้อแม่หรือลูกครับเนี่ยครับจริงๆก็ง่ายๆนะครับคือถ้าเราคาดหวังตัวแคปิตอลเกนพูดง่ายเลยว่าราคาหุ้นมีการเวียงไหวให้เราสามารถที่จะคาดหวังผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นได้ก็ต้องเลือกแอดวานซ์ไว้ก่อนถ้าชอบหวือหวาเอาแคปเกนเป็นหลักก็เลือกลูกคือแอดวานซ์นะครับใช่ครับแต่ถ้านิ่งๆปันผลนะฮะก็อินทัชไปนะครับถ้าคอนเซอร์เวทีฟหน่อยไม่ชอบความหวือหวากลัวหัวใจสะอ่อนก็ไปเลือกตัวแม่คืออินทัชนะครับใช่อีกประเด็นนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับในเรื่องของการที่จะมีการถูกเข้าไปคำนวณเดชนี MSCI เนี่ย CGSC IMB ประเทศไทยให้น้ำหนักกับเรื่องนี้ไหมเนี่ยเราต้องให้ไหมครับจริงๆอย่างนี้ฮะก็คือตามข่าวที่ออกมาเนี่ยก็มีบางโบรกมีการคาดการไว้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ากลไกจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะคือยังไม่อยากจะให้ไปปักใจทั้งหมดเลยทีเดียวนะรอให้มีการประกาศออกมาชัดเจนก่อนนะเพราะว่าเกณฑ์บางอย่างเนี่ยนะครับที่เราไปดูมาเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ MSCI คิดนะครับคือมันว่าคำนวณมาปุ๊บหลายๆครั้งที่เราเห็นคนคาดการว่าหุ้นตัวนั้นตัวนี้ติดเข้าไปหรือว่าโดนถอดออกจาก MSCI ปรากฏว่าออกมาแล้วไม่เป็นไปตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอให้ผลมันชัดเจนนิดนึงก่อนเนื่องจากว่าราคาหุ้นตัวนี้เองก็มีการปรับขึ้นมาค่อนจะแรงนะประมาณสัก 20% ได้ละหลังจากที่มีข่าวออกมาพวกนี้นะถ้าสมมติว่าออกมาแล้วมันไม่เป็นตามคาดไว้เนี่ยมันอาจจะเกิดการผิดหวังของตลาดได้นะราคาหุ้นตัวนี้มันเป็นตัวที่สภาพคล่องอาจจะน้อยนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องรอความชัดเจนก่อนจะดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยนะครับโอ้คุณกิติชานนอกจากต่อเก่งแล้ววันนี้ก็ยังมาเตือนด้วยนะใครบอกว่าจะเชียร์ให้โอ้แอคทีฟอย่างเดียวไม่ใช่นะคนนี้เขาครบเครื่องนะนะครับคุณกิติชานมองประเด็นเรื่องเกี่ยวกับฟันโฟยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวจะตอบคำถามเพราะคำถามรอเยอะแล้วนะครับคุณกิติชานครับให้อยากให้ช่วยวิเคราะห์ฟันโฟหน่อยว่าต่างชาติช่วงนี้เราจะเห็นการกลับมาซื้ออย่างหนาแน่นคึกคักและต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยได้แล้วหรือยังครับเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าน่าจะมีการซื้อต่อเนื่องนะครับแต่ว่าหนาแน่นคงไม่แน่นเท่าไหร่นะครับคึกคักก็อาจจะมีบ้างเป็นบางช่วงนะฮะคือพูดง่ายเลยแล้วกันรวมความก็คือว่าเรามองว่านักลงทุนต่างประเทศน่าจะกลับเข้ามาซื้อนะสุทธิในปีนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะบอกว่าหนาแน่นเนี่ยนะครับมันยังไม่มีปัจจัยหนุนที่ทำให้มันหนาแน่นเพียงพอนะสาเหตุหนึ่งเนี่ยนะครับที่ทำให้ฟันโฟอาจจะไม่ได้เข้ามาในบ้านเราเยอะมากนะก็เพราะว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราเองเนี่ยยังเติบโตค่อนข้างจะช้าอยู่ยังมาไม่ทันเติบโตไม่ทันด้วยเติบโตน้อยด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยก็ตลาดก็คาดกันว่าเติบโตมัน 4-7% ซึ่งก็ถือว่าไม่เยอะนะถ้าเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคเอเชียเองนะถือว่าหลายตลาดยังดูมีความน่าสนใจมากกว่าแต่ว่าแน่นอนนะทิศทางของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะครับรวมถึง valuation ของตลาดหุ้นที่ไม่ได้แพงเกินไปก็อาจจะทำให้มีเม็ดเงินบางส่วนนะครับกลับเข้ามาด้วยนะมาเก็งกำไรเรื่องเลือกตั้งอะไรหลายอย่างนะครับแต่ก็คงไม่ได้มากมายนะคือจะไปคาดหวังว่าโอ้จะซื้อกลับมาเหมือนที่ขายไปปีที่แล้ว 280,000 กว่าล้านเนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะถ้าดูตัวอย่างง่ายๆคือเดือนมกราเนี่ยนะครับเน็ตออกมาแล้วเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิไปประมาณ200กว่าล้านเหรียญใช่ครับนะถือว่าน้อยมากนะถ้าเทียบกับ เวลาขายปีที่แล้วนะถ้าเราดูจากปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหขายเดือนนึงเนี่ยเป็นพันล้านเหรียญครับนะฮะถือว่าน้อยมากแล้วก็ถ้าเทียบกับในตลาดภูมิภาคเองเนี่ยเทียบฟิลิปปินส์เทียบอินโดเนี่ยของเราซื้อมาน้อยสุดเลยในตลาดพวกนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นแล้วแต่มุมมองกันนะบางคนก็บอกว่าก็ยังดีที่เป็นซื้อสุทธิอ่ะแล้วว่ายังน้อยก็ตามนะแต่ยังถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้นะเพราะฉะนั้นคุณกิติชานมองว่าเรื่องฟันโฟเนี่ยจะเห็นซื้อต่อเนื่องไหมก็อาจจะถี่ขึ้นแต่ถามว่าจะคึกคักมากๆไหมอาจจะเป็นบางวันแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็ยังไม่อู้ฟูมากๆอันนี้ยังต้องรอต่อไปนะครับคุณกิติชานอันนี้คือมุมมองต่อฟันโฟนะครับเอาละครับขอสลับไปคำถามนะครับคุณอัตนันท์อนันตวารีนะครับติดใจตัวของ KTB แบงก์กรุงไทยครับแบงก์กรุงไทยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมดูพร้อมๆกันเลยนะ KTB แบงก์กรุงไทยราคาในกระดานล่าสุด19บาท90สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแนวโน้มเป็นยังไงน่าซื้อไหมครับคุณกิติชานครับครับก็จริงๆทั้งงานพื้นฐานเราแค่ถือ
ถือแหละใช่ครับมองนะมองยังไงครับ KTB ก็คืออย่างงี้ฮะคือเรามองว่าจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยแบงค์ที่ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของแบงค์ที่ปล่อยในสินเชื่อภาคคอร์เปอเรทภาคบริษัทเนี่ยขนาดใหญ่เป็นหลักอย่าง BBL K Bank ที่เรายืนยันมาตลอดนะครับแต่ว่า KTB เองเนี่ยก็จะเป็นตัวปล่อยสินเชื่อภาครัฐนะซึ่งแน่นอนแล้วว่าตอนนี้ถ้าเราดูจากปีที่ผ่านมาโครงการภาครัฐต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะดีเลย์ไปแล้วปีนี้ก็ยังรอการเลือกตั้งอยู่นะกว่าจะเบ็ดเสร็จอะไรจบมาจะไปเดือนพฤษภามิถุนายนนะครับก็ล่าช้าไปจะประมาณ6เดือนแล้วตอนนี้ก็คือยังไม่มีโครงการอะไรออกมาแล้วก็อย่างข่าวเมื่อเช้าที่บอกว่ารถไฟความเร็วสูงก็ยังมีปัญหานะต่อรองกันอีก11ข้อเลยเนี่ยนะฮะซึ่งแน่นอนนะไอ้ตรงโครงการนี้เป็นแสนล้านเนี่ยนะถ้าไม่มีบทสรุปปุ๊บนะเม็ดเงินก็ไม่ได้ไหลออกมานะครับก็จะไม่มีการกู้ยืมนะสินเชื่ออาจจะเติบโตค่อนข้างจะช้านิดนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแบบนี้แล้วกรุงไทยเองก็อาจจะยังไม่เห็นในแง่ของจุดเด่นเท่าไหร่นักนะครับแม้ว่าผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาออกมาค่อนข้างจะดีนะออกมาดีเพราะว่าในแง่ของการตั้งสำรองเนี่ยมันลดน้อยลงแต่ดูเอาลุกแล้วพูดง่ายเลยว่าในเรื่องของความสามารถในการทำกำไรเนี่ยอนาคตเนี่ยระยะสั้นยังคงต้องพึ่งพาโปรเจกต์ภาครัฐอยู่ซึ่งแน่นอนถ้ายังไม่ออกมาประมูลกันเท่าไหร่เนี่ยนะครับ KTB เองก็จะเติบโตลำบากเพราะฉะนั้นช่วงสั้นๆก็อาจจะยังไม่มีแคตตาลิสต์ในตัวหุ้นนะครับrecommend ถือ KTB Bank กรุงไทยเท่านั้นนะครับแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับคุณกิติชัย21.30 ครับ21.30ก็จะมีแก็ปอยู่จากราคาในกระดานประมาณสักบาท30บาท40ตังค์ประมาณนี้นะนะครับก็เหลือแก็ปไม่เยอะเพียงแต่สตอรี่มันยังไม่หนุนไงนะครับ คุณโจนะครับบอกว่ามีต้นทุน KTB อยู่19.80 บาทกำไรอยู่10ตังค์เนี่ยตกลงถือต่อดีไหมครับคุณโจทำไงดีครับเนี่ยจริงๆหุ้นก็ถือได้นะครับ10ครับผมว่าหุ้นก็ถือได้นะครับปันผลก็โอเคนะครับมันก็ไม่ได้ดูแย่อะไรเพียงแต่ว่าจะต้องรอชัดเจนเรื่องการเลือกตั้งให้จบไปก่อนแล้วหุ้นก็อาจจะเอาเปอร์ฟอร์มได้นะครับคำแนะนำคือถือต่อนะครับถือต่อนะครับคุณโจคุณอนุสรคุณอนุสรถามตัวหุ้นที่เกี่ยวกับนะครับกึ่งๆคอมมอนดิตี้ก็คอมมอนดิตี้นี่แหละเพราะเกี่ยวกับยางนะครับ STA สีตัง Agro Industry จำกัดมหาชนเล็งๆอยู่นะตอนที่ปวดตาอะไรอย่างก็ไม่รู้นะครับ STA น่าเข้าไหมครับน่าเข้าไหมครับ STA ครับคุณกิติชันจริงๆที่เคยบอกนะคือการคำแนะนำพื้นฐานของเราเนี่ยแนะนำขายนะครับตัวนี้ขายเหรอฮะใช่ครับอ๋อนะนะไม่ดีเหรอไม่น่าสนเหรอคืออย่างนี้ครับอย่างที่อธิบายหลายทีก็คือว่าตลาดส่วนใหญ่เนี่ยไปคาดหวังกับในเรื่องของผลประกอบการในตัวธุรกิจถุงมือยางของเขานะซึ่งคิดเป็นประมาณแค่ 20% นะครับพอชั่นอยู่แค่ 20% ส่วนที่เหลืออีก 80% เนี่ยคือตัวคอมมอดิตี้คือพูดง่ายๆเลยว่าขายพวกแผ่นยางอะไรพวกนี้นะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าตอนนี้เรามองว่าในเรื่องธุรกิจของการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างจะสูงเรื่องแผ่นยางต่างนะแล้วก็ตัวถุงมือยางเองเนี่ยก็อาจจะมีมาร์จิ้นที่ดีขึ้นมาช่วยก็จริงแต่ว่าสัดส่วนเขายังน้อยไปแค่ 20% แค่1ใน5ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ราคาตอนนี้มันสะท้อนกับในเรื่องของพอร์ชั่นที่เขามีการปรับเปลี่ยนไปในเรื่องของอินทิเกรตมาในดาวสตรีมก็คือตัวถุงมือยางไปพอสมควรแล้วนะแต่ความมันผลของธุรกิจคอมมูนิตี้ยังมีอยู่แล้วก็ผลกำไรของเขาเนี่ยนะครับก็คือบางไตรมาสอาจจะเห็นโอ้กำไรดีนะบางไตรมาสจะขาดทุนมหาศาลนั่นมีเรื่องของการทำประกันความเสี่ยงเฮดจิ้งต่างๆเข้ามารวมด้วยนะถ้าเราตัดออกทั้งหมดเลยแล้วมาดูกำไรปกติจริงๆก็ถือว่ายังไม่ดียังไม่ดีเซิร์ฟที่จะเหตุที่ราคาสูงขนาดนี้ก็เลยมองว่าตัวหุ้นเองเนี่ยบางทีในตลาดจะไปมองว่าเขาไปเปรียบเทียบกับหุ้นที่ทำถุงมือยางในตลาดโลกซึ่งได้ PE สูง20กว่าเท่านะซึ่งมันใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องดูว่าสัดส่วนในการที่เขามีลงทุนในตัวถุงมือยางมันแค่ 20% ส่วนที่เหลือยังเป็นคอมมอดิตี้ซึ่งตรงนั้นปกติคอมมอดิตี้มันเทรดกันไม่เกิน10เท่าอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าตรงนี้ราคามันเต็มมูลค่าละกันนะครับก็เข้าใจนะครับคุณกิติชันอาจจะถูกถามบ่อยเกี่ยวกับตัว STA แต่ว่าในรายการเราอาจจะคุยบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่บ่อยเท่าไหร่นักแล้วก็พอดีคุณอนุสรถามมาพอดีสรุปก็คือทาง CGSCIMB ประเทศไทยแนะนำขาย STA นะครับคำแนะนำคือยังไม่น่าเข้าใช่ไหมครับคุณกิติชานใช่ครับยังไม่น่าเข้านะครับคุณอนุสรครับคุณพานุพงศ์ถามตัวของโรงกลั่น SPRC นะครับถามถูกคนแล้วครับเพราะว่าคนนี้เขาแถวหน้าของหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับคุณกิติชานมองเอาท์ลุคของกลุ่มโรงกลั่นยังไม่ค่อยดีใช่ไหมโดยเฉพาะงบไตรมาส4แล้ว SPRC เนี่ยจะโดดเด่นกว่ากลุ่มหรือเปล่าครับคุณกิติชานครับจริงๆโดดเด่นกว่ากลุ่มนี้ยากมาก
นะครับเพราะว่าหลักๆ ก็คือไตรมาส4เนี่ยทุกโรงกลั่นจะมีขาดทุนจากสต็อกน้ำมันนะเพราะว่าไตรมาส4ราคาน้ำมันดิบลงไปแรงมากนะครับบางโรงกลั่นเนี่ยอาจจะโดนกระทบจนขาดทุนไปเลยนะคือรายงานผลขาดทุนสุทธิออกมาเลยนะอย่าง SCRC เนี่ยก็คงขาดทุนแน่ๆนะครับแต่ว่าตลาดก็รับรู้ในระดับนึงแล้วนะครับอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของปีนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าโรงกลั่นส่วนใหญ่เนี่ยผลิตแก๊สโซลีนหรือว่าน้ำมันเบนซินออกมาเยอะทำให้มันเกิดการโอเวอร์ซัพพลายนะฮะก็คือมีปริมาณออกมาเยอะกว่าความต้องการมันก็เลยจะไปกดตัวแคร็กสเปรดหรือส่วนต่างราคาน้ำมันเบนซินเทียบราคาน้ำมันดิบนะพูดง่ายๆแล้วกันว่าโรงกลั่นอย่าง SPRC เนี่ยที่ผลิตน้ำมันเบนซินเนี่ยเป็นหลักนะครับก็จะได้ผลลบตรงนี้ไปเนื่องจากว่าค่าขั้นกลั่นเขาจะต่ำลงตามไปด้วยนะฮะผิดกับโรงกลั่นอย่างไทยออยล์ซึ่งผลิตดีเซลเป็นหลักนะครับก็จะได้อานิสงส์ในเชิงบวกเพราะว่าแท็กสเปรดดีเซลหรือส่วนต่างดีเซลเนี่ยยังดีกว่าแก๊สโซลีนเพราะฉะนั้น SPRC ก็เลยเห็นว่าปีที่ผ่านมาลงหนักแล้วก็ปีนี้อาจจะยังฟื้นตัวค่อนข้างช้านิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องของปัญหาโอเวอร์ซัพพลายของตัวแก๊สโซลีนในตลาดนะครับครับเพราะฉะนั้นยังไม่น่าสนใช่ไหมครับคุณกิติชานจริงๆคำแนะนำพื้นฐานของเราเนี่ยคือซื้อนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่13.90 บาทนะครับต้องบอกอย่างนี้ฮะว่ามันก็จะมีฤดูกาลของมันนะแก๊สโซลีนหรือเบนซีนเองมันจะดีช่วง driving season ก็คือช่วงฤดูร้อนนะช่วงไตรมาส2พูดง่ายๆมันถ้าเราซื้อตรงนี้เนี่ยแล้วรอคาดหวังว่าค่าเงินกันจะไปฟื้นตอนช่วงไตรมาส2ก็เล่นเก่งกำไรอย่างเงี้ยสั้นๆได้ครับครับเล่นเก่งกำไรเล่นรอบได้ว่างั้นเถอะนะครับใช่ครับถ้าจะซื้อ SPRC รอซื้อแถวไหนครับเนี่ยครับก็ลงมา11ก็ซื้อได้เลยฮะซื้อแถวๆ11 บาทนะครับแล้วก็ถือไปลุ้นผลประกอบการไตรมาส2นะครับราคาเป้าหมาย13.90 บาทนะครับคุณพานุพงศ์นะครับคุณกิติชันมีพลังตอบได้อีกสักคำถาม2คำถามไหมได้ครับได้ครับยังได้อยู่นะโหทำไมวันนี้ฟิตจังเลยครับคุณกิติชันได้หมดเลยครับหมอพึ่งตุ๊ดจีนนะคึกคักนะครับคุณเหม็งครับคุณกิติชันตอนนี้เขาเปิดก๊อก2แล้วคุณเหม็งถามว่าตัวอนันดานะขอแนวต้านด้วยครับแสดงว่าถืออยู่แล้วรอขายหรือเปล่าอนันดายังคงจะไปต่อไหมครับก็น่าจะไปต่อได้นะครับคือผมคิดว่าอนันดาเป็นตัวหนึ่งที่ปรับตัวลงมาเยอะมากนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของ LTV นะครับก็คือทางด้านของ Loan to Value คือมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะผมคิดว่าราคามันตอบรับออกมาเกินจริงไปนิดนึงนะครับคือยอดขายเนี่ยมันไม่ได้หดตัวขนาดนั้นนะครับเรามองว่านะครับตัวอนันดาเองเนี่ยนะครับก็ยังน่าจะมีกำไรที่เติบโตต่อเนื่องได้ในปีนี้นะครับในแง่ปันผลก็ยังดูน่าสนใจนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยราคาหุ้นตัวนี้ลงมาค่อนข้างจะหนักจริงๆต้องบอกว่าเป็น1ใน2กลุ่ม2หุ้นของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ลงมาหนักมากขึ้นไปไฮเกือบ5.50 บาทใช่นะลงมาเหลือ3 บาทนะปลายปีหายไปครึ่งๆอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้อาจจะมีการช็อตเข้ามาค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยเวลาหุ้นรีบาวกลับก็จะมีการรีบาวมีการ cover short กลับมาด้วยนะครับแล้วล่าสุดก็เพิ่งไปซื้อหุ้นของดุสิตธานีก็น่าช่วยต่อยอดนะครับในเรื่องของตัวการเติบโตของกำไรในอนาคตเข้าไปเซกเตอร์ที่เป็นพรีเมียมมากขึ้นนะก็ได้ลดความกังวลของคนที่ไปมองว่าอนันดาจะไปลงในคอนโดระดับล่างระดับกลางมากเกินไปก็มีความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของเศรษฐกิจเยอะครับก็ดูแล้วบิสเนสโมเดลน่าจะค่อยๆดีขึ้นก็ถือว่าน่าสนใจนะผมว่าถือต่อดีกว่าส่วนอนันดาเองนะครับแนวต้านสักเท่าไหร่ครับคุณกิติชานครับแนวต้านสำคัญตอนนี้เนี่ยมองที่3.90 บาท3.90 บาทนะตอนนี้ราคาในกระดาน3.74 บาทนะครับคำตอบคำถามคุณเหม็งนะครับต้านต่อไปของอนันดาคือ3.90 บาทนะครับคุณกิตชัยครับถามตัวพี่เทพนะครับปตท.สผ.ว่าควรขายก่อนหรือขายหลังปันผลดีครับคุณกิติชานครับครับก็มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเล่นเก็งกำไรในระยะสั้นหรือมองระยะยาวนะครับคือถ้ามองยาวเนี่ยผมคิดว่ารับเงินปันผลไปได้นะครับแต่ถ้ามองระยะสั้นคือกะว่าแค่เอา X ไม่ X คุ้มไม่คุ้มเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้ว XD ในช่วงสั้นๆเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย XD มันราคาหุ้นเองเนี่ยควรจะลงตามทฤษฎีควรจะลงเท่าปันผลแต่ในรอบนี้เนี่ยนะถ้าเราสังเกตดีๆคือตลาดขาขึ้นนักทุนต่างประเทศกลับเข้ามาซื้อเนี่ยผมคิดว่า XD แล้วรอสักหน่อยนึงน่าจะได้ XD ฟรีพูดง่ายๆคือได้ปันผลฟรีไปนั่นเองนะครับเพราะว่าตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้นถ้าตลาดขาลงไม่ควรรับปันผลตลาดขาขึ้นรับไปดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือช่วงนี้เรามองว่าราคาน้ำมันเองเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อได้เพราะว่าทางฝั่งอเมริกาเริ่มหน้าหนาวแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวอเมริกาก็มีการแซงชั่นคว่ำบาตรตัวเวเนซุเอลาซึ่งก็ทำให้ราคาน้ำมันเองเนี่ยน่าจะปรับตัวสูงขึ้นจากปริมาณการส่งออกของเวเนซุเอลาที่ลดลงตามไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยยังพอมีอัพไซด์นะช่วงนี้สำหรับตัวปตท.สผ.ก็มองไว้ที่ประมาณ130 บาทเป็นแนวต้านสำคัญคำแนะนำคือให้ขายหลังปันผลดีกว่าใช่ไหมครับ
ครับผมนะประมาณนี้นะครับคุณกิจชัยครับขายหลังปันผลเป้าประมาณ130ตอนนี้ราคาในกระดาน126นะครับคุณปรินถามว่า AAV Asia Aviation จำกัดมหาชนเจ้าของไทยแอร์เอเชียรับดีไหมถ้าดีรับตรงไหนดีครับคุณกิติชาญครับครับตัวนี้เราไม่ได้ทำปัจจัยพื้นฐานนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราดูนะในแง่มุมที่เมื่อกี้ผมพูดในเรื่องของบคสพก็คือว่าเรามองราคาน้ำมันจะขึ้นช่วงสั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ดีกับสายการบินนะครับแต่ว่าปัจจัยที่เป็นบวกก็คือว่าสายการบินก็คงได้เรื่องของตัวนักท่องเที่ยวนะชาวจีนอะไรหรือว่าการท่องเที่ยวต่างๆในประเทศที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ดูแล้วก็อาจจะมีซอรี่สำหรับตัวนี้ได้นะก็สามารถเล่นเก็งกำไรตามแนวรับทางเทคนิคได้นะถ้ารับที่ตรงไหนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4.30 บาทเป็นรับและต้านต่อไปเท่าไหร่ครับครับต้านถัดมาเนี่ยคือที่สำคัญที่สุดเลยในระยะสั้นๆนี่คือที่442นะ442เป็นต้านแรกเป็นต้านแรกและถ้าจะรับก็รับแถวๆ4.30 บาทนะครับคุณปรินนะครับรับแถวๆ4.30 บาทนะครับคุณแพ็คถามว่าน้องสวยบิวตี้จะไปได้ต่อไหมครับนะตอนนี้ไม่รู้หมดสวยหรือยังครับคุณกิติชานครับบิวตี้ครับครับก็จริงๆต้องบอกว่าเขาขึ้นมาเยอะนะฮะจากต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นรีบาวมาประมาณ 18% เยอะที่สุดในกลุ่มค้าปลีกนะครับก็ถือว่าระยะสั้นเองก็อาจจะมีการ cover short เพราะว่าปีนี้เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ติดอันดับท็อป5นะครับคือหุ้น5ตัวแรกที่โดนช็อตมากที่สุดนะครับดังนั้นเองเนี่ยช่วงสั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการซื้อคืนแบบ cover short แต่ว่าถ้าจะไปต่อได้ไม่ได้ก็ขึ้นกับผลประกอบการไตรมาส4นะที่จะทยอยประกาศในช่วงประมาณเดือนนี้นะครับโดยรวมจริงคือมองว่าราคาหุ้นก็ปีที่ผ่านมาลงมาหนักมากละครับก็น่าจะสะท้อนผลลบไปแล้วดังนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าดาวไซด์เนี่ยน่าจำกัดแล้วนะครับถ้าผลประกอบการออกมาเนี่ยไม่แย่กว่าที่ตลาดคาดไว้เนี่ยมีอัพไซด์ที่จะขึ้นไปได้เราก็ยังมองว่าตัวนี้จะแถวเนี้ยนะยังน่าสนใจที่จะลงทุนได้นะครับเป้าสักเท่าไหร่สำหรับบิวตี้ครับเราให้ไว้9.30 บาทครับเป้า9.30 บาทราคาในกระดาน7.65 บาทยังพอมีเก็บนะครับเอาละครับไปก่อนจะไปหุ้นเด่นจากทาง CGS CIMB ประเทศไทยไปดูกันที่กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นๆวันนี้หน่อยครับคุณกิติชานครับครับถ้าดูกลยุทธ์วันนี้เองนะครับก็ต้องเรียนว่าต้องเล่นลักษณะเป็นเทรดดิ้งละนะครับถ้าจำไม่ได้สัปดาห์ก่อนหน้านะครับผมเคยบอกว่าต้องซื้อเลยนะแล้วดัชนีก็ขึ้นมาต่อเนื่องนะครับตอนนี้เนี่ยเรามองว่าแถว1660ถึง1670เนี่ยจะเป็นช่วงสั้นๆที่ตลาดจะเกิดการพักฐานอย่างที่เมื่อกี้เราคุยในตอนต้นรายการนะครับดังนั้นเองเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยนะครับบางคนที่มีหุ้นบางตัวที่ขึ้นมาในระดับที่สูงแล้วหรือว่าถ้าทางเทคนิคก็เรียกว่าโอเวอร์บอทนะซื้อมากเกินไปอาจจะเลือกในการขายกำไรระยะสั้นก่อนรอให้มีการปรับฐานแล้วค่อยขับเข้ามาซื้อใหม่นะหรือจะมีการขายสลับกลุ่มก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองตรงนี้เนี่ยก็เลยมองว่าความน่าสนใจก็คือว่าเราสามารถที่จะเทค profit ในหุ้นที่ราคาขึ้นมาไกลแล้วแล้วก็ไปซื้อหุ้นขนาดรองนะครับหุ้นกลางหุ้นเล็กหุ้นรองลงมาที่ยังรักกาดยังขึ้นช้ากว่าสลับกลุ่มไปได้อย่างเงี้ยก็สามารถเล่นต่อเนื่องไปได้นะ trading buy ในช่วงนี้ได้นะครับครับชนต้านก็ขายล็อกกำไรแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวเล่นนะครับคุณกิติชานครับครับผมเอาละครับจิบน้ำก่อนไหมคุณกิติชานอ๋อไม่เป็นไรครับโอ้โหมนุษย์เหล็กจริงๆนะปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นจากทาง CGS CIMB ประเทศไทยขอไม่เกิน2ครับคุณกิติชานครับครับก็ตัวแรกนะครับเราเลือกตัว BCH บางกอกเชนหุ้นโรงพยาบาลหายป่วยแล้วเหรอคุณกิติชานครับก็น่าจะเริ่มฟื้นนะฮะน่าจะเริ่มฟื้นแล้วนะครับเหตุผลที่เลือกตัวนี้เพราะว่านะฮะก่อนนั้นเราก็เห็นแล้วว่าราคาหุ้นกลุ่มพยาบาลเนี่ยมันปรับตัวลดลงมาเยอะนะครับจากในเรื่องของตัวมาตรการควบคุมราคายานะที่เราก็เห็นมาก่อนหน้านี้ซึ่งจริงแล้ว BCH เองเนี่ยโดนผลกระทบน้อยเพราะว่าเขารับในเรื่องของประกันสังคมเป็นหลักนะของในพอร์ตของเขาเนี่ย30%กว่าเป็นประกันสังคมนะครับลูกค้าเงินสดไม่ได้เยอะมากนักนะครับดังนั้นนี่ก็ไม่กระทบเท่ากับโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่รายอื่นนะฮะแต่ที่ราคาลงมาอีกส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่างบไตรมาส4เองอาจจะไม่ได้ดีมากนักเพราะมีการปรับเปลี่ยนนะในเรื่องของการจ่ายเงินประกันสังคมนะครับภาครัฐนะฮะเดิมทีเคยจ่ายให้เขาในไตรมาส4เนี่ย 80% นะครับแล้วก็จ่ายไตรมาส2 20% นะก็เปลี่ยนใหม่มาจ่ายเป็น 50-50 แทนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการรับรายได้นะจากภาครัฐการเบิกจ่ายพูดง่ายๆ นะครับ BCH เองเนี่ยก็ไตรมาส4ปี1.17เนี่ยรับได้ 80%พอ418เนี่ยจะเหลือแค่ 50% นะคือเบิกมาได้ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นคือแน่นอนกำไรก็จะดูตกลงไปหน่อยหนึ่งหรืออาจจะทรงๆเมื่อเทียบกับไตรมาส4ปี17นะก็เลยเป็นปัจจัยคอนเซิร์นระยะสั้นแต่คิดว่าราคาหุ้นตอบรับหมดแล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นกลุ่มที่ยังรักษาละในกลุ่มโรงพยาบาลในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าติดลบอยู่นะฮะก็ถือว่าตรงนี้น่าสนใจ
ชอบเกษมราษฎร์มากกว่าโรงพยาบาลกรุงเทพอีกแล้วครับคุณกิติชานมองในแง่อัพไซด์ครับเพราะว่า BDMS เองเนี่ยนะครับตอนลงมาก็อาจจะลงพอสมควรแต่ว่ารีบาวก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วดังนั้นเนี่ยดูอัพไซด์แล้ว BCH มีอัพไซด์มากกว่าเล็กคอมเมนต์ซื้อ BCH บางกอกเชนฮอสปิตอลจำกัดมหาชนหรือกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์แล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ19.30 บาทครับ19.30 บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ BCH นะครับตอนนี้ราคาในกระดาน16.60 บาทแล้วถ้าจะซื้อแถวไหนครับครับแม่ตอนแรกเนี่ยให้ราคาไว้มองที่15.80 บาทแต่ราคาตอนนี้ก็คงไม่ลงมาตรงนั้นแล้วนะครับก็คงจะต้องไปมองที่เส้นค่าเฉลี่ย5วันนะก็คือ16.30 บาทนะเป็นแนวรับสำคัญนะครับให้ซื้อเมื่อย่อแถว16.30 บาทนะครับต่อสัก 2-3 ช่องนะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับคุณกิติชานครับก็ลงมา15.50 บาทคัทลอสครับหลุด15.50 บาทขายคัทนะครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรก BCH นะครับดูเวลาแล้วเหลือหุ้นเด่นได้แค่อีกเพียงตัวเดียวครับครับก็เลือก PTTGC ครับPTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือว่า GC นะครับขอเหตุผลประกอบไม่เกิน3ข้อครับครับก็คืออันที่1ราคาและกาดนะคือขึ้นมาช้ากว่ากลุ่มนะครับอันที่2คือราคาเนี่ยตอบรับกับในแง่ของผลประกอบการไตรมาส4ที่จะชะลอตัวไปแล้วนะเพราะว่าเขาจะมีขาดทุนจากทางด้านของสต็อกน้ำมันของโรงกลั่นเองนะครับอันที่3ก็คือเขาได้ประโยชน์นะจากการที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าโรงกลั่นที่ทำแก๊สโซลีนเนี่ยออกมาเยอะๆเนี่ยนะครับมันทำให้แคคสเปนแก๊สโซลีนมันแย่ลงแต่ GC เนี่ยไม่มีการผลิตแก๊สโซลีนเลยผลิตเป็นดีเซลแล้วก็นับท่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกดค่ากันกันเขาไม่แย่ด้วยงั้น3ข้อนี้ก็เพียงพอที่จะบอกได้ว่า GC เองเนี่ยนะครับน่าจะมีการปรับตัวได้ดีขึ้นกว่านะครับในปีนี้ดีกว่ากลุ่มโรงกลั่นครับแล้วก็ยังมีอัพไซด์อยู่สูงด้วยจากราคาเป้าหมายที่เราให้ไว้นะครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับครับเราให้ราคาเป้าหมายเหมาะสมไว้ที่84 บาทครับโอ้โห84 บาทเลยแหละครับมีแกปสูงกว่าราคาในกระดานประมาณ14 บาทเลยนะ14 บาทกว่าๆเลยนะสำหรับ GC นะครับแล้วถ้าจะเก็บเนี่ยรอเก็บแถวไหนครับคุณกิติชานครับก็รอซื้อที่68.50 บาทครับต่อสักบาทนึงนะนะครับแถวๆ68.50 บาทแล้วค่อยเก็บนะครับครับแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับคุณกิติชานครับผิดทางก็สต็อปลอสที่65 บาทครับหลุด65ขายคัทก่อนนะครับครับนี่คือ2หุ้นเด่นจาก CGS CIMB ประเทศไทยโดยคุณกิติชานสิริสุขอาชานะครับ1 BCHราคาเป้าหมายที่เหมาะสม19.30 บาทและปิดท้ายด้วย PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม84 บาทมีอะไรเพิ่มเติมทิ้งท้ายเชิญครับคุณกิติชานครับครับก็ฝากงานสัมมนาฟรีนะครับแนะนำหุ้นเด็ดในปีนี้นะฮะวันที่16 กุมภาพันธ์ครับนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์นะรัชดานะครับชั้น3นะครับก็เป็นพวกเราได้8:30 ถึงเที่ยงนะครับมีนักวิเคราะห์มากันเต็มไปหมดเลยนะเราก็จะพากันหลายๆคนมาพาหุ้นเด่นหุ้นแนะนำอะไรมาวิเคราะห์ให้เห็นแล้วก็มาตอบคำถามกันนะสำหรับหุ้นที่นักทุนสนใจนะครับครับก็ลงทะเบียนฟรีนะงานนี้ฟรีนะครับ16 กุมภาพันธ์สถานที่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชั้น3ครึ่งวันเช้าตั้งแต่8:30 น.ถึง12:00 น.นะครับงานนี้ฟรีด้วยนะครับต้องสำรองที่นั่งก่อนไหมครับคุณกิติชานครับครับสำรองที่นั่งก็ดีฮะเพราะว่าห้องมือชั้น3นี่รับได้ประมาณ300ท่านมั้งฮะโอ้ไม่เยอะนะไม่เยอะแต่ว่างานดีนะต้องสำรองสำรองที่ไหนครับเนี่ยครับก็โทรเข้ามาได้เลยฮะทางด้านของตัวธนาคาร CMB นะครับหลักทรัพย์ CGS CMB หรือว่าทางบลจ. CMB Principal ก็ติดต่อได้ทั้ง3แห่งเลยนะครับนะฮะมีคนฝากถามว่าตัวจริงของคุณกิติชานเป็นยังไงใจดียิ้มแย้มแจ่มใสหรือยังไงครับตัวจริงเป็นยังไงครับคุณกิติชานตัวจริงก็เหมือนทองเอกฮะหมอยาท่าฉลองฮะ เหมือนมาริโอเลยครับเหมือนมาริโอนะฮะอะไรครับจะเหมือนมากเหมือนน้อยไปพบตัวจริงได้16กุมภาพันธ์นี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชั้น3 8:30 น.ถึงเที่ยงนะครับเชิญได้เลยทองเอกรออยู่นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณกิติชานครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิติชานสิริสุขอาชานะครับท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยนะครับเห็นคล้ายๆกับคุณแชมป์นะครับคนนั้นเทคนิคคนนี้นักกลยุทธ์นะครับแนวรับเหมือนกัน1645แนวต้านก็คล้ายๆกัน1660และ1670ก
ลยุทธ์ก็นะครับใกล้เคียงกันก็คือซื้อมาย่อนะครับแล้วก็เห็นว่าแนวต้านด้านบนเนี่ยมันจะมีอัพไซด์ข้างบนค่อนข้างจำกัดนะครับดังนั้นเล่นรอบนะครับกินคำเล็กหน่อยนี่น่าจะเป็นนะครับกลยุทธ์สำคัญสำหรับภาวะตลาดในช่วงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้หุ้นเด่นเอาไว้ไปทำการบ้าน2ตัวนะครับ BCH บางกอกเชนฮอปปิตอลจำกัดมหาชนและ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับท่านที่ฝากคำถามมาพยายามเคลียร์ให้ได้เยอะที่สุดแล้วนะครับพยายามเคลียร์ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าไม่ทันนะครับมีช่องทางหลายช่องทางเดี๋ยวจะบอกนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับยินดีต้อนรับนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักเข้าสู่ครอบครัวมันนี่พัชของเรานะครับประเภท VIP คุณอตนันคุณวานิดาคุณณรงค์และคุณธีรวิทย์นะครับยินดีต้อนรับนะครับและสมาชิกทั่วไปนะครับคุณแพรพี่ไลคุณวิยดาคุณสุเมธและคุณมาลัยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวมันนี่พัชนะครับยินดีมากๆเลยนะครับส่วนท่านผู้ฟังครับที่อยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกของเรามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครอบครัว Money Plus ประจำปี2562นะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึงวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์นะครับกับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นสมาชิกแบบ VIP หรือว่าสมาชิกทั่วไปนะครับส่วนลดพิเศษในการสัมมนาแบบ Exclusive ของเราส่วนลดนะครับ 5-10% สำหรับสมาชิกทั่วไปและส่วนลด 20-25% สำหรับสมาชิกแบบ VIP นะครับรับข่าวสารเจาะลึกด้านการลงทุนหุ้นเด่นราคาเป้าหมายราคาเข้าซื้อและจุด Stop Loss นะครับและสำหรับสมาชิก VIP ในช่วงนี้ครับพิเศษครับจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาฟรีสัมมนาครบรอบ1ทศวรรษหรือ10ปีรายการ Money Shot ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ฟรีสำหรับสมาชิกในแบบ VIP นะครับและ VIP ก็รับไปเลยทันทีกิฟต์วอลเชอร์ที่พักเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทที่เขาใหญ่อากาศดีมากครับผมเพิ่งไปวิ่งมาเมื่อสักสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนอากาศดีมากๆเลยนะครับสมัครสมาชิก VIP รับไปเลยกิฟต์วอลเชอร์ที่พักเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท1รางวัลมูลค่า 4,000 บาทโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่1ถึงโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง14กุมภาพันธ์นี้สนใจนะครับสมัครทาง LINE นะครับพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมได้นะครับ0819849735 0819849735สนใจก็เชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับมีทางเลือกในการลงทุนมาปิดท้ายในเบรกแรกของเรานะครับเนื่องจากการลงทุนมีหลายอย่างที่สำคัญต้องกระจายการลงทุนนะครับกองทุนบัวหลวงครับช่วงนี้เปิดขายกองทุนผสม B Senior สำหรับวัยเกษียณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งเปิดเสนอขายอีกครั้งหนึ่งในวันที่7กุมภาพันธ์7กุมภาพันธ์นี้นะครับหลังจากได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนจำนวนมากหวังเป็นเครื่องมือในการบริหารการเงินสำหรับชีวิตวัยเกษียณนะครับกองทุน B Senior ของกองทุนบัวหลวงเป็นกองทุนที่เหมาะกับการลงทุนในระยะยาวๆ3ปีขึ้นไปจุดเด่นคือเป็นกองที่ลงทุนผสมผสานระหว่างตราสารหนี้และสินทรัพย์อื่นเพื่อเน้นโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อขณะที่ความผันผวนไม่สูงมากและได้รับการจัดอันดับเป็นกองทุน5ดาว5ดาวจาก Morningstar ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับ B Senior ยังมีบริการพิเศษสำหรับผู้ที่เกษียณอายุคือการเปิดบริการขายคืนอัตโนมัติในช่วงสิ้นเดือนเพื่อให้ผู้เกษียณได้รับกระแสเงินสดเพื่อนำไปใช้จ่ายเฉกเช่นเดียวกับช่วงที่ยังทำงานอยู่นะครับลงทุนขั้นต่ำ500บาทและมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลนะครับผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง02-674-6488 02-674-6488แล้วกด8นะครับนอกจากนั้นอีกทางเลือกหนึ่งจากกองทุนบัวหลวงครับกองทุนบัวหลวงเสนอขายกองทุนใหม่นะครับอีกกองนึงคือบัวหลวงธนสาร Plus 4/19 อายุประมาณ6เดือนเสนอขาย 6-12 กุมภาพันธ์นี้กองเนี้ยนะครับธนสาร Plus 4/19 เนี่ยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV นะครับโดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 1.65% ต่อปีนะครับลงทุนขั้นต่ํา 10,000 บาทเสนอขาย10บาทต่อหน่วยลงทุนเสนอขายระหว่างวันที่6จนถึง12กุมภาพันธ์นี้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวงเช่นเดียวกันนะครับ026746488 026746488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตคอเริ่มแห้งแล้วครับคอเริ่มแห้งแล้วขอพักกันแป๊บเดียวและเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของ Money Plus Special โดยผมยุทธนากระบวนแสงหลังจากพักจิบน้ำกันครู่เดียวครับจ่าเองนะครับตั้งแต่ก่อตั้งมาเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์พลังงานสะอาดเพื่อรองรับวิถีชีวิตของคนไทยนโยบายสำคัญของบริษัทคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีต่อทั้งการใช้งานและสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาโดยเฉพาะพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่ช่วยลดมลภาวะตลอดจนใช้งานได้เหมาะสมกับเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆให้เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไปนะครับน้ำมันดีเซลปี20ทางบางจากเองก็ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายของกระทรวงพลังงานมาโดยตลอดนะครับโดยเริ่มแรกจากการขายให้กับผู้ประกอบกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับในลักษณะที่เป็นกลุ่มขนส่งสินค้าหรือว่ารถฟรีนะครับก็ทางนี้นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับวันนี้โลกเราก็เผชิญกับภาวะปรากฏการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับที่กระทบกับการดำรงชีวิตอย่างรุนแรงของพวกเรานะครับแต่ผมก็คิดว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับด้วยการลงมือทำด้วยตัวเองนะครับการร่วมไม้ร่วมมือกันของทุกฝ่ายเช่นการรณรงค์ใช้น้ำมันดีเซล B20 ในวันนี้นะครับซึ่งเกิดได้จากการสนับสนุนและการร่วมมือของกระทรวงพลังงานนะครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์บริษัทน้ำมันและสื่อมวลชนรวมทั้งเกษตรกรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไปขอบคุณครับในนามของกระทรวงพลังงานผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดจำหน่ายน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากสาขาเทพารักษ์กม11ในโครงการ B20 เพื่อลดใหญ่ลดฝุ่นประหยัดเงินในวันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นเป็นอย่างมากที่ได้ให้การสนับสนุนนโยบายของกระทรวงพลังงานมาโดยตลอดแล้วก็มั่นใจว่าจะได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีไม่ใช่จากเฉพาะผู้ประกอบการนะครับผู้ใช้รถเจ้าของรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ที่จะมาเติมนะครับที่จะช่วยกันลดฝุ่นนะครับแล้วประหยัดเงินให้ท่านเองด้วยท่านก็ยังช่วยสังคมนะครับและให้เรามีอากาศที่บริสุทธิ์ดีๆตามนโยบายของบางจากกรีนอยู่แล้วนะครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับสิบนาฬิกา 58 นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Money Plus Special โดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับยังคงคึกคักเข้มข้นกันต่อนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ขึ้นไปแตะต้านแรกซึ่งเป็นต้านสำคัญวันนี้1660นะครับดัชนีบวก 7.78 จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 11,150 จุดนะครับดัชนีทะลุแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะยืนอยู่ไหมนะครับตอนนี้ 1,661 จุดบวก8จุดมูลค่าการซื้อขาย 11,100 กับอีก70ล้านบาทนะครับปตท.ซื้อขายอันดับ1 49บาท25สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนนะครับปตท.เข้ารับ48และขายกัน50นะครับแล้วก็ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์135บาทบวก2บาท50สตางค์อันดับที่3 AOT 70บาทราคาไม่เปลี่ยนอันดับที่4เป็น K-Bank 203บาทบวก3บาทนะครับ
อันดับที่5เป็นปตท.สผ126บาทบวกขึ้นมา50สตางค์นี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง 10:59 นะครับวันนี้ช่วงนี้ครับเราได้รับเกียรติเป็นพิเศษปกติท่านนี้คิวทองมากๆนะครับภารกิจก็รัดตัววันนี้ยังสละเวลาให้เกียรติมาคุยกับเรานะครับสดตรงไปที่ท่านผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Head of Research จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับคุณอั๋นนะครับคุณอิสระอรดีโดลเชษให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับคุณอั๋นครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับที่สละเวลาคิวทองมาคุยกับเราวันนี้นะครับคุณอั๋นครับเกินไปครับยินดีนะครับขอบคุณมากครับคุณอั๋นมองยังไงถึงฟันโฟอยากจะให้วิเคราะห์เจาะลึกประเด็นนี้ให้ฟังหน่อยว่าเราจะเห็นฟันโฟเนี่ยอุ่นหนาฝาข้างมากขึ้นไหมจากนี้ไปครับครับขอเวลานิดหนึ่งนะเกริ่นนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วคงมีหลายท่านนักลงทุนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเศรษฐกิจไทยไม่ได้แย่นะฮะดีต่อเนื่องแต่ว่าทำไมฝรั่งยังขายเอาขายเอามาตลอดทั้งปี2018นะครับผมก็สงสัยเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาของการไปทำการศึกษาออกจากวิชาการนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์มากๆจริงๆศึกษามาว่าทำไมเป็นตัวตัดสินว่าฟันโฟลว์ถึงเอาท์โฟลว์ทำไมสิ่งที่กลับมาอินโฟลว์นะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าถ้าเรามองเป็น2ปัจจัยปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายนอกเนี่ยก็อย่างเช่นถ้าเราเทียบเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างเมืองไทยกับประเทศที่เจริญแล้วอย่างเช่น USหรือประเทศอื่นนะครับเรื่องของความแตกต่างเรื่องดอกเบี้ยเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนพวกนี้เป็นปัจจัยนะฮะที่เราเอามาทำโมเดลในการพยากรณ์ฟันโฟลว์นะครับนั่นคือเรื่องปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเองก็เราก็คุ้นกันอยู่แล้วก็คือว่าเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเรื่องของการบริโภคในประเทศเรื่องของประสิทธิภาพในการผลิตต่างๆของในเศรษฐกิจไทยเรื่องของการลงทุนและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของความนิ่งทางการเมืองพวกนี้เป็นปัจจัยทั้งหมดที่เรามาสร้างเป็นโมเดลนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่เราพยากรณ์ได้คือฟันโฟลว์เนี่ยออกในปีที่แล้วเนี่ยถูกต้องแล้วเป็นเพราะว่าอเมริกาโตดีดอกเบี้ยเนี่ยของเขาก็สูงของที่อื่นนะครับแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเขาก็อยู่ในช่วงที่กำลังขาขึ้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเรื่องของ productivity ในบ้านเราเองเรื่องการเมืองเองในปีที่แล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ซึ่งก็เป็นที่มาของมีฟันโฟลว์ออกไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบไม่พูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยฟันโฟลว์ที่ออกจากเอเชียทั้งหมดรวมถึงเมืองไทยด้วยเนี่ยปัจจัยหลักๆอันนึงก็คือเรื่องของกฎหมายในสหรัฐถ้าจำได้ว่าทางโดนัลด์ทรัมป์เองมีมาตรการออกมาบอกว่าบริษัทต่างประเทศนะฮะบริษัทของสหรัฐที่ลงทุนในต่างประเทศถ้าเอาเงินกลับมาภายในช่วง2018เนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีนะครับอันนั้นแหละคือปัจจัยเป็นหัวใจสำคัญอันนึงที่ทำให้บริษัทในสหรัฐซึ่งลงทุนต่างประเทศดึงเงินกลับเข้ามาในสหรัฐนะครับก็เป็นอีกปัจจัยนึงซึ่งสถานการณ์มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วอันที่1ก็คือว่าอเมริกาเองเราพอจะทราบอยู่แล้วว่าจากนี้ไปจะเริ่มค่อยๆชะลอลงมาดอกเบี้ยขึ้นไปเกือบสุดแล้วนะครับอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์มาถึงจุดที่น่าจะสูงสุดแล้วนะครับน่าจะนี้เริ่มไซด์เวย์หรือไม่ก็ชะลอลงมาขณะเดียวกันเมืองไทยค่อนข้างเข้มแข็งในทุกเกือบจะทุกเรื่องนะครับฉะนั้นผมคิดว่าฟันโฟลว์เนี่ยเราจะเริ่มเห็นค่อยๆทยอยกลับเข้ามานะครับซึ่งจริงๆเราเริ่มเห็นแล้วนะฝรั่งมีเริ่มซื้อปลายบ้างนะครับทีนี้ถามว่าแล้วตัวเร่งคืออะไรนะครับตัวเร่งนี่ผมคิดว่าน่าจะเริ่มเห็นได้อีกสักประมาณ2เดือนข้างหน้านะครับก็คือเรื่องของการฟื้นตัวของจีนนะครับต้องไม่ลืมว่าจีนยังไงซะก็เป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคเรานะครับแล้วก็ตอนนี้คนส่วนใหญ่ยังกังวลอะเมืองจีนจะฟื้นไหมจะเรื่องเทรดวอร์จะทำให้จีนแย่ไปเลยไหมแต่ถ้าไปดูตัวเลขจริงๆในจีนเนี่ยทั้งในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจและโดยเฉพาะเรื่องการปล่อยสินเชื่อมีโอกาสที่จะถึงจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับฉะนั้นในอีก2เดือนข้างหน้าต้องหลังตุ๊ดจีนก่อนเนาะยังไงต้องหลังรอหลังมันหยุดตุ๊ดจีนผมคิดว่าตัวเลขจีนเนี่ยจากนี้ต่อไปจะเริ่มมีสัญญาณค่อยๆขยับตัวฟื้นขึ้นมาซึ่งอันนี้เป็นตัวช่วยนะครับว่าเงินจะไหลกลับเข้ามาในจีนและก็ภูมิภาคซึ่งเมืองไทยเองเนี่ยถ้าเรามองเราเป็นตลาดเล็กๆในตะกร้าของ Emerging Market ซึ่งคิดเป็นประมาณสัก 2.8% เนี่ยผมคิดว่ายังไงเราได้ติดปลายนวมนะครับฉะนั้นปีนี้ผมมองเป็นปีที่ เรื่องของฟันโฟลว์จะกลับเข้ามานะครับมามากมาน้อยยังไงอันนี้ยังเดาไม่ถูกแต่ว่าผมคิดว่ามาแน่แล้วก็อีกอันนึงเรื่องที่ผมเกริ่นไปเรื่องของกฎหมายของโดนัลด์ทรัมป์อันนั้นเป็นการทำครั้งเดียวนะครับเงินเข้าไปแล้วรับเบเนฟิตจบแค่นั้นฉะนั้นจากช่วงนั้นมาเนี่ยผมคิดว่าไอ้การถอนเงินขนาดใหญ่จาก USกลับเข้าไปในประเทศเขาเนี่ยน่าจะหมด impact แล้วนะครับฉันผมเชื่อว่าปีนี้ฟันโฟลว์กลับครับครับเป็นปีหมูทอง
นะฮะที่ฟันโฟน่าจะไหลกลับเข้ามาไม่เหมือนกับปีที่แล้วนะครับคุณอานครับไม่เหมือนครับไม่เหมือนนะครับเอาละครับถ้ามองว่าถ้าทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีมองว่าปีนี้ปีหมูทองฟันโฟจะมาามากมาน้อยแค่ไหนเดี๋ยวว่ากันเนี่ยนะครับครับถ้าอย่างนั้นขอย่อยลงมาถึงเซกเตอร์หรือหุ้นที่น่าสนใจรอรับฟันโฟซะหน่อยนะครับพอจะชี้เป้าพอจะดอกจันให้เราไปทำกันบ้านต่อซะหน่อยได้ไหมครับคุณอันโอ้จริงๆอันนี้ถ้าเกิดเราลงทุนเนี่ยลงทุนในตลาดไทยมาแล้วยังไงเห็นหลับตาเดาได้เลยนะฮะเซกเตอร์แรกเลยเวลาฟันโฟมาเนี่ยเข้าแบงค์อยู่แล้วนะฮะเข้าแบงค์แน่นอนทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบงค์ไหนนะครับในจังหวะนี้ผมคิดว่าผมเลือกตัว BBL ก่อนเอาเซฟก่อนเลยนะครับเลือกไปที่ตัวใหญ่คือ BBL แบงค์กรุงเทพนะครับครับผมตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่มันชอบคือว่า1คือถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นทาร์เก็ตของฟันโฟลว์อันดับ1ทุกครั้งเนี่ยแต่ว่างวดนี้ด้วยโครงสร้างของโลนโพซิชั่นของBBL เนี่ยเขาเป็นครบเปิดโลนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผมคิดว่าถ้าจุดที่เศรษฐกิจไทยจะฟื้นเป็นกลุ่มแรกคือที่เป็นพวกคอร์เปอเรทต่างๆนะครับฉะนั้นเนื่องด้วยสินเชื่อที่เป็นพอร์ตใหญ่ที่เป็นคอร์เปอเรทของ BBL เนี่ยผมคิดว่า BBL น่าสนใจที่สุดณตอนนี้ในเรื่องของฟันโฟลว์ในกลุ่มแบงค์นะครับครับถ้าเล็กคอมเมนต์ซื้อ BBL แบงค์กรุงเทพแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ245บาทครับ245บาทนะครับตอนนี้ในกระดาน214บาทก็เหลือแกปอีกประมาณ 15% มั้งโอ้30บาทนะพอได้นะครับนะครับอันนี้ตัวแรกนะครับสำหรับกลุ่มแบงก์ก็คือ BBL แบงก์กรุงเทพราคาเป้าหมายที่เหมาะสม245บาทนะครับเอาละครับขยับไปดูนะครับหุ้นเด่นตัวที่2ครับครับขอเปลี่ยนกลุ่มนะฮะนี่มากลุ่มที่ถ้าไปดูสถิติเนี่ยทุกครั้งที่เงินไหลเข้าเนี่ยกลุ่มนี้จะเบเนฟิตนะครับก็คือกลุ่มคอมเมอร์สนะครับครับวันนี้เราก็มีมาให้2ตัวเลยมีตัวแรกคือตัว CPO นะครับครับ CPO หุ้นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมใช่แล้วก็ที่คุณอั๋นบอกใช่เลยก็คือกลุ่มค้าปลีกเนี่ยก่อนเลือกตั้งก็มาหลังเลือกตั้งราคาก็ยังไปได้อยู่ใช่ไหมคุณใช่เพราะนโยบายต้องยังไงก็ตามเนี่ยใครชนะเลือกตั้งเนี่ยมาสิ่งแรกผมเชื่อว่าจะมีนโยบายกระตุ้นการบริโภคครับนะครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ CPO แล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ละครับ80บาทครับตัวนี้อาจจะต้องรอนิดนึงนะเพราะมันใกล้แล้วครับใกล้เต็มทาร์เก็ตตอนนี้ราคาในกระดาน78บาท25สตางค์เพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อรอซื้อตอนย่อก่อนใช่ไหมครับถูกต้องครับอัพไซด์อาจจะจำกัดหน่อยแต่ก็ถือไว้อุ่นใจกว่าซื้อเมื่อย่อนะครับครับผมนะครับสำหรับ CPO หุ้นเด่นตัวที่2นะครับกลุ่มค้าปลีกเนี่ยเห็นบอกว่านอกจาก CPO แล้วยังมีอีกตัวนึงเหรอครับใช่แล้วครับตอนนี้ถ้าเกิด CPO ยังใจกล้ากลัวมันอัพไซด์น้อยเนี่ยไปตัวนี้ครับโรบินสันครับห้างสรรพสินค้าโรบินสันนะครับโรบินนะครับโรบินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าอ๋อโรบินเนี่ยนะเขาจับกลุ่มกลางบนนะครับแล้วก็น่าจะได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของกำลังซื้อในส่วนภูมิภาคด้วยคุณอันมองอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณอันมองอย่างนั้นเลยครับถูกต้องฮะสตอรี่เด่นๆของโรบินสันมีตรงไหนเพิ่มเติมอีกบ้างครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้แหละว่าจริงๆตัวที่ชัวร์ที่สุดของเศรษฐกิจไทยตอนนี้มันเป็นเรื่องของการบริโภคแล้วก็การกระตุ้นการบริโภคเนี่ยในถัดไปเนี่ยมีแน่นอนแล้วก็แน่นอนฮะถ้าจะกระตุ้นไม่กระตุ้นกรุงเทพนะครับคงต้องหัวเมืองกระตุ้นในต่างจังหวัดซึ่งผมคิดว่าโรบินสันเองอยู่ในโพซิชันที่ดีที่มีห้างอยู่ตามหัวเมืองต่างๆอยู่ในต่างจังหวัดด้วยนะครับก็ตรงเนี้ยยังไงก็ตามเนี่ยเขาต้องนึกถึงโรบินสันก่อนอยู่แล้วนะครับผมไปไหนก็เจอโรบินสันนะครับใช่ใช่เล็กคอมเมนต์ซื้อบริษัทโรบินสันจำกัดมหาชนแล้วบร.กรุงศรีบร.กรุงศรีให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ76บาทครับ76บาทนะครับตอนนี้ราคาในกระดานมันกลับกันเนี่ยมัน67ใช่หรือประมาณ 13% พอได้อยู่แกปประมาณ 13% นะครับจากราคาในกระดานนะสำหรับโรบินสันนะครับBBL 1 CPL 2 Robinson 3นะน่าจะได้อีกสักตัวนึงครับคุณอันครับแถมตัวนี้เป็นตัวที่ผมจริงชอบมานานนะเรื่องท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็โดนเรื่องเมืองจีนไปนะครับเรื่องนักท่องเที่ยวจีนซึ่งถ้าดูสถิติตอนนี้เริ่มเห็นนักท่องเที่ยวจีนกลับมาแล้วนะครับก็เล่นเพียวเพลย์เลยนะฮะโรงแรมเพียวเพลย์เอราวัณไปเลยครับทำไมไม่เป็นมินท์ทำไมไม่เป็นเซนเทลคุณอ่านจริงๆผมคิดว่าเรื่องธีมท่องเที่ยวมันชัดและเล่นชัดเล่นท่องเที่ยวเพียวเพลย์คือเล่นเอราวัณถ้าเกิดเป็นมินท์หรือเป็นเซนเทลในธุรกิจอาหารด้วยนะครับซึ่งตอนอาหารตอนนี้
แข่งขันหนักหน่วงลำบากนะครับไม่เพียวเพลย์อันตรายนิดนึงนะครับนะเพราะฉะนั้นจิ้มไปที่ ERW ดิเอราวัณกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับเพราะว่าของเขาทำโรงแรมเพียวๆเลยโรงแรมล้วนๆเลยครับล้วนๆเลย 100% นะครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์ซื้อดิเอราวัณกรุ๊ปจำกัดมหาชนแล้วบล.กรุงศรีให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ล่ะครับ8.20 บาทครับ8.20 บาทจากราคาในกระดาน7.60 บาทก็ยังมีแก็บอีกพอควรนะประมาณ 8% นะครับใช่ครับใช่ครับ4หุ้นเด่นจากบล.กรุงศรีโดยคุณอั๋นอิสระอรดีดลเชษ1 BBL ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม245 บาท2 CPO ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ80 บาทนะครับซื้อเมื่อย่อนะ3โรบินสันราคาเป้าหมายที่เหมาะสม76 บาทและปิดท้ายด้วยดิเอราวัณกรุ๊ปจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ8.20 บาทนะครับคุณอันมีอะไรเพิ่มเติมครับหลังจากวิเคราะห์ฟันโฟว่าจะเข้าในปีหมูทองแล้วก็ให้หุ้นเด่นเอาไว้เพื่อซื้อดักฟันโฟแล้วเนี่ยจะแนะนำกลยุทธ์อะไรทิ้งท้ายเพิ่มเติมเชิญครับคุณอันครับครับจริงๆปีนี้ตัวเลขเศรษฐกิจชะลอลงมาก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ใช่แปลว่าจะลงทุนไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะครับถ้าหุ้นที่จะเริ่มฟื้นตัวก่อนต้องถ้ามาฟันโฟก็เน้นหุ้นตัวใหญ่เลยครับซึ่งก็เราสามารถศึกษาไว้ล่วงหน้าก่อนได้นะครับอาจจะไม่จะเป็นที่เป็นหุ้นที่ผมเรียนก็ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่ากลุ่มที่จะperformance ดีกว่าถ้าจะเป็นหุ้นใหญ่ในไซเคิลนี้นะครับเน้นหุ้นใหญ่ไว้ก่อนนะอุ่นใจก่อนนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณอั๋นครับครับผมยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอั๋นนะครับคุณอิสระอรดีดลเชษนะครับท่านผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่Head of Research จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับบอกปีนี้ปีหมูทองฟันโฟเข้าแน่คุณอั๋นอธิบายว่าทำไมปีที่แล้วเนี่ยฟันโฟไหลออกต่างชาติขายในตลาดหุ้นไทยค่อนข้างเยอะคุณอั๋นบอกก็เป็นเหตุเป็นผลนะหนึ่งก็คือกฎหมายของสหรัฐเนี่ยคือถ้านำเงินกลับเข้ามายังประเทศเขาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีก็เลยสบจังหวะขายพอดีเลยนะครับจากขายปกติก็อาจจะเร่งขายหรือขายหนักหน่อยเพื่อจะเอาเงินกลับเข้าไปยังอเมริกาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐก็อู้ฟู่นะครับโดดเด่นปีที่แล้วไม่น่าแปลกใจที่โฟลว์เนี่ยมันไหลกลับเข้าไปที่สหรัฐแต่ว่าปีนี้คุณนันบอกว่าสถานการณ์เปลี่ยนถามว่าทำไมเปลี่ยนล่ะเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐก็เริ่มชะลอไงนะครับมันขึ้นมาเยอะแล้วมันก็ถึงจุดชะลอเป็นเรื่องปกติของวัฏจักรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเศรษฐกิจชะลอเงินก็ต้องไปหาที่ที่น่าจะมีอนาคตมากกว่านะครับมีโอกาสทำกำไรมากกว่าเพราะฉะนั้นเงินก็จะไหลกลับมาในแถวๆนี้แหละ2ก็คือเศรษฐกิจจีนนะครับหลังจากออกอาการเรื่องเทรดวอร์นะครับแต่คุณอั๋นบอกว่าเดี๋ยวเถอะเดือน2เดือนนี้เศรษฐกิจจีนน่าจะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็จะเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้เงินไหลเข้ามาใน Emerging Market ในตลาดเอเชียรวมทั้งบ้านเราก็น่าจะได้รับอานิสงส์ด้วยนะครับแล้วก็3ก็คือเรื่องเศรษฐกิจไทยนะครับหลังจากมีตัวเลขนะครับหลายตัวเริ่มดีขึ้นเรื่องท่องเที่ยวและการเมืองเริ่มชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่นะครับเป็นปัจจัยบวกที่น่าจะมีเพียงพอรวมๆทั้ง3เรื่องนี้อย่างน้อยที่จะทำให้โฟลว์ไหลเข้าส่วนจะอุ่นหนาฝาข้างคึกคักมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวตามดูนะครับและคุณอั๋นก็ให้4หุ้นเด่นเอาไว้ให้เราอย่าลืมไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับปิดท้าย Money Plus Special จะไปดูกรณีศึกษานะครับขออนุญาตขยับออกจากตลาดหุ้นแต่ยังโฟกัสเรื่องของเศรษฐกิจนะครับไปดูกรณีศึกษาของโคลัมเบียประเทศไทยนะครับในเรื่องของตลาดเกี่ยวกับเรื่องของสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งหรือเรื่องกีฬากันบ้างนะครับเราจะสดตรงไปที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์โคลัมเบียประเทศไทยบริษัท Star Fashion2551จำกัดนะครับคุณกฤษดาอัธพันธ์นะครับให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ไปดูกันหน่อยว่าในยามที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับแล้วเขามองว่าปีนี้เศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นโดยเฉพาะหลังมีความชัดเจนเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยธุรกิจต่างๆจะเป็นอย่างไรไปดูกรณีศึกษาของโคลัมเบียประเทศไทยคุณกฤษดาสดอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับคุณกฤษดาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกฤษดาว่าเราจะมีเลือกตั้งแล้วก็ทุกอย่างกำลังจะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยนะครับมีความหวังมากขึ้นในการที่ธุรกิจจะเดินหน้าต่อแค่ไหนครับเนี่ยครับคุณกฤษดาขอคอมเมนต์ตรงนี้ก่อนครับ
ผมว่าหลังจากที่เราทำการตลาดมาหลายๆปีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงในการเดินทางในการใช้เงินพอสมควรนะครับปีนี้ปีที่แล้วเราถือว่าการเดินทางเยอะมากยอดขายทำมาเติบโตขึ้นโดย2ดิจิตเป็นหลักนะครับคิดว่าการเลือกตั้งน่าจะเป็นมีส่วนช่วยองค์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำให้คนมั่นใจในธุรกิจภาพรวมของประเทศไทยมากขึ้นแล้วครับได้อานิสงส์ในเรื่องความเชื่อมั่นของผู้บริโภคตรงนี้ใช่ไหมครับคุณกฤษดาใช่ครับนะครับเอาละครับงั้นอยากให้คุณกฤษดาฉายภาพหน่อยว่าภาพของตลาดเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาในบ้านเราเนี่ยเค้กก้อนใหญ่ไหมแล้วปีนี้อะไรคือโอกาสที่รออยู่บ้างครับคุณกฤษดาช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับได้ครับโดยปกติของโคลอมเบียสปอร์ตแวร์ไทยแลนด์นะครับมันจะเป็นสินค้าประมาณของเรื่องของ outdoor นะครับมี5 product category ด้วยกันที่เรียกว่า outerwear ก็คือเสื้อแจ็คเก็ตสวมใส่ธรรมดานะครับ sportwear ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วที่ใช้ออกกำลังกายทั่วไปนะครับแล้วก็มีอีก category นึงที่เรียกว่า footwear ที่เป็นรองเท้าแต่เป็นกึ่งรองเท้าพวกเดินเขาเดินป่ามากกว่านะครับอีกอันนึงก็จะเป็น accessory สุดท้ายก็คือ equipment ก็คือพวกกระเป๋านะครับหลักๆของธุรกิจของเมืองไทยที่เราทำกันอยู่คือ outerwear กับ sportwear นะครับที่ค่อนข้างลูกค้าค่อนข้างให้ความสนใจพอสมควรผมต้องบอกเลยให้ทราบดีกว่าครับว่าเมืองไทยน่าแปลกใจที่ว่าเรามีสินค้า2ซีซันคือ Spring Summer คือสินค้าหน้าร้อนใช่ไหมครับแล้วก็มี Fall Winter สินค้าหน้าหนาวครับส่วนยอดขายต่อปีทุกๆปีถ้าเทียบเป็น calendar year เราจะขาย Winter อยู่ 60% ของยอดขายทั้งหมดอ๋อหน้าหนาวขายดีกว่าขายดีกว่าครับซึ่งเซอร์ไพรส์หลายท่านเหมือนกันตอนที่พูดคุยกับหลายท่านเราเนี่ยเมืองร้อนนะแต่ปรากฏว่าอุปกรณ์กีฬาหน้าหนาวขายดีกว่าคือซื้อเพื่อจะไปเที่ยวเพื่อจะไปออกกำลังกายไปออกอีเวนต์ต่างประเทศกันอย่างนั้นหรือเปล่าครับเนี่ยส่วนหนึ่งครับด้วยอานิสงส์ของคนไทยชอบเดินทางต่างประเทศอยู่แล้วนะครับประกอบกับทั้งโลคอสแอร์ไลน์ที่มีส่วนประกอบทำให้คนตัดสินใจในการซื้อตั๋วง่ายขึ้นเดสติเนชันต่างๆที่สามารถรีวิวได้ตามไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มทั้งหลายนะครับทำให้ลูกค้าอยากจะไปในเมืองหนาวทั้งที่เราไม่มีหน้าหนาวหรือหิมะให้สัมผัสก็ดูตัวเลขคนไปญี่ปุ่นสิใช่ไหมโอ้โหปีเป็นล้านอ่ะคนไทยอ่ะก็ไปเยอะมากนะญี่ปุ่นก็เยอะส่วนหนึ่งต้องประกอบกันด้วยว่าคนไทยชอบอยากจะหลีกหนีความร้อนไปหน้าหนาวนะครับช่วงไฮซีซันที่เราจับได้ตัวเลขคือตั้งแต่ช่วงเดือน10เป็นต้นไปจนถึงเดือน2ของอีกปีนึงเลยครับในการลูกค้าจะมาจับจ่ายในการใช้สอยแล้วก็สินค้าของเรานี่ราคาแจ็คเก็ตถ้าเป็นเสื้อพวกอัลเตอร์แวร์ครับราคาตั้งแต่ 2,000 จนไปถึง 40,000 ก็มีครับครับนะขายดีมากๆช่วงตั้งแต่ตุลาจนกระทั่งถึงตุดจีนประมาณกุมภาเลยใช่ไหมครับโดยประมาณครับนี่คือไฮซีซันของแต่ละปีสะท้อนจากทางผลิตภัณฑ์ของโคลอมเบียประเทศไทยนะครับครับเอาละครับทีนี้มาดูกันหน่อยว่าแนวทางหรือว่าแผนในการทำตลาดหรือการออกโปรดักต์ของทางโคลอมเบียประเทศไทยในปีนี้เท่าที่วางแผนไว้และสามารถเปิดเผยได้เนี่ยตามแผนจะทำอะไรบ้างครับปีนี้ครับสินค้าโคลอมเบียต้องแจ้งให้ทราบครับมันมีโดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับโดยปกติหลายๆท่านจะมองว่าตัวนี้กันแดดกันฝนกันลมกันน้ำได้หรือเปล่านะครับเรามีเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้ส่วนหนึ่งซึ่งซัมเมอร์ปีนี้เราค่อนข้างจะเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นแต่ยังไม่ลืมในความเป็นโคลอมเบียที่มีเทคโนโลยีทุกๆผลิตภัณฑ์สินค้านะครับเช่นหน้าร้อนเนี่ยเราจะทำการตลาดเพิ่มขึ้นในเรื่องของเสื้อพวกกันแดดนะครับแล้วก็ใส่แล้วเกิดความเย็นครับนะครับกันแดดด้วยแล้วใส่แล้วเย็นด้วยใส่แล้วเย็นเมื่อเกิดเหงื่อครับก็เลยเป็นสินค้าที่ค่อนข้างน่าสนใจในตลาดทุกวันนี้อยู่นะครับครับนะครับอันนี้คือรับซัมเมอร์หน้าร้อนนะรับซัมเมอร์หน้าร้อนครับถ้าเป็นคนอื่นก็ออกเสื้อฮาวายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของโคลอมเบียบอกไม่ใช่เป็นเสื้อแนวกันแดดแต่ว่าใส่แล้วเนี่ยยังเย็นได้อยู่นะครับใช่ครับนะครับถัดจากหน้าร้อนนะครับจากนั้นจะเน้นตรงไหนต่อครับเนี่ยเรามีสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งกลางปีครับเขาเรียกว่ารายการโคลอมเบียเทรลมาสเตอร์จะเป็นการรายการวิ่งเทรลที่มีระยะตั้งแต่50กิโล25กิโล11กิโลแล้วก็4กิโลครับจะเกิดในวันที่21กรกฎาคมของปีนี้ครับproduct กับตัวอีเวนต์นี้จะสอดคล้องต้องกันยังไงครับคุณกฤษดา product related ส่วนมากจะเป็น product สินค้าพวกเทรลครับการวิ่งเทรลทั้งหมดคือวิ่งในป่าวิ่งในเขาวิ่งในพื้นที่ค่อนข้างเป็นลูกรังหรือเป็นหญ้าเป็นดินประมาณนั้นครับนะครับแล้วก็แนะนำที่เป็นสินค้าที่เป็นออกแดด outdoor โดยเฉพาะคือเวลาคุณออกไปข้างนอกคุณรู้อยู่เลยว่ามันคือ outdoor นะครับที่เรียกว่าคุณต้องโดนแดดโดนลมโดนอะไรทุกอย่างครับนะครับคือตอนนี้คือปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสเรื่องกีฬาวิ่งในบ้านเราเนี่ยบูมมากๆเลยใช่ไหมครับคุณกฤษดาใช่ครับถ้าเทียบย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วสำหรับการวิ่งเทรลถ้าจะมีรายการวิ่งเทรลไม่น่าเกิน10รายการต่อปี
นะครับทุกวันนี้น่าจะประมาณ50บวกๆต่อปีซึ่งโอกาสในการมองถึงทาร์เก็ตของลูกค้าเนี่ยมันก็ยิ่งขยายเพิ่มขึ้นนะครับฟังดูแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆก็5เท่าตัวในรอบ7ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับใช่ครับเราวิ่งแต่ละรายการนี่คือลูกค้าต้องการความหลีกหนีความจำเจจากการวิ่งถนนทั่วไปเพราะคุณจะได้สัมผัสธรรมชาติโดยตรงนะครับที่เรามองหากันอยู่แล้วคนในเมืองยิ่งจะชอบอยู่แล้วในการวิ่งธรรมชาติคืออย่างนี้ครับจะชวนคุยตอนแรกว่าโอเคเรื่องวิ่งเนี่ยคนชอบมากขึ้นใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นวิ่งโรดไงตามถนนหนทางหรือไปตามต่างจังหวัดก็ยังอยู่ในชุมชนก็ยังอยู่ในถนนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้อะไรคือความแตกต่างระหว่างวิ่งโรดกับวิ่งเทลคนที่วิ่งโรดเนี่ยเขาจะมาวิ่งเทลด้วยไหมหรือจะมีแฟนพันธุ์แท้เฉพาะวิ่งเทลอย่างเดียวตลาดมันเป็นยังไงกันแน่ครับคุณกฤษดาครับตลาดขยายตัวมากสุดในเรื่องของฟุตแวร์นะครับเรื่องของพวกรองเท้าจำพวกที่เป็นรองเท้าเฉพาะทางในการวิ่งสังเกตได้รองเท้า road running ทั่วไปคือวิ่งถนนผิวเรียบเนี่ยจะมีหลากหลายยี่ห้อมากแต่พอเวลากับการที่ว่าเป็นวิ่งเทรลวิ่งเข้าป่าวิ่งอะไรพวกนี้จะเริ่มเป็น niche target group เข้าไปแล้วนะครับ consumer target group ก็จะต่างกันในเรื่องของการ spending การใช้เงินนะครับรองเท้าเทลกับรองเท้า road ก็ต่างกันใช่ไหมต่างกันครับมีรถคู่หนึ่งถ้าคุณจะไปวิ่งเทลคุณก็ต้องซื้อรองเท้าวิ่งเทลต่างหากใช่ไหมเราแนะนำอย่างนั้นดีกว่าครับเพราะพื้นรองเท้าจะไม่เหมือนกันมันจะมีเขาเรียกว่าลักหรือว่าเป็นโซที่ค่อนข้างต่างกันโดยภายนอกเพื่อให้ยึดเกาะพื้นผิวที่เป็นดินเป็นกรวดได้ดีขึ้นครับครับทีนี้นิดนึงนะบอกว่าคนวิ่งรถเนี่ยเยอะนะดูจากงานที่จัดการแข่งขันวิ่งประเภทรถเนี่ยผมว่าสักปีนึงสักสี่ห้าร้อยงานนะในบ้านเรานะผมเช็คไปล่าสุดนะครับแต่ว่างานวิ่งเทลก็อาจจะมีน้อยกว่าใช่ไหมครับในเบื้องต้นของเราปีที่แล้วปิดไปประมาณ 3,500 ท่านครับก็มาร่วมวิ่งกับเราหมายถึงว่าจำนวนที่จัดวิ่งเทลจำนวนนักวิ่งที่เข้ามาร่วมในงานใช่ครับโดยรวมเดี๋ยวนะครับผมพูดถึงจำนวนการจัดวิ่งเทลโดยรวมในประเทศไทยก่อนเราท็อปดาวน์ลงมาคุยแบบท็อปดาวน์ลงมาก่อนนะครับการจัดวิ่งเทลในประเทศไทยโดยรวมเนี่ยถ้าเทียบกับโรดแล้วเนี่ยการจัดวิ่งเทลยังน้อยกว่าอยู่ถูกต้องไหมครับคุณกฤษดาถูกครับใช่ครับนะครับแต่ถ้าถามถึงตัวของงานโคลัมเบียเทลนะครับปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดก็จัดที่ชลบุรีใช่ไหมจัดที่ระยองครับที่ระยองใช่ไหมนะครับใช่ครับแล้วปีนี้โคลัมเบียเทลมาสเตอร์2019จัดที่เดิมหรือเปล่าครับระยองเหมือนเดิมครับที่ระยองเหมือนเดิมนะครับอะไรคือไฮไลท์เทลปีนี้ของโคลัมเบียครับเนี่ยหลักๆของเราสนามของเราค่อนข้างจะท้าทายในเรื่องของนักวิ่งนะครับด้วยความชันสะสมที่เรียกว่าไต่ขึ้นไปค่อนข้างท้าทายแล้วชุดของเราเส้นทางของเราแตกต่างจากทุกๆปีที่ผ่านมาจะเริ่มความโหดมากขึ้นกว่าเดิมทุกๆปีครับตกลงจัดที่ไหนของระยองสนามอยู่ที่ไหนครับเนี่ยแถววังจันทร์ครับจังหวัดระยองครับที่วังจันทร์จังหวัดระยองใช่สวนละไมหรือเปล่าคุณกิตติใช่ครับสวนละไมครับสวนละไมที่วังจันทร์จังหวัดระยองนะครับใช่ครับระยะเนี่ยมีระยะไหนบ้างครับในปีนี้มี50โลครับแล้วก็มี25โลครับ11โลครับแล้วก็4โลเป็น charity run สำหรับเด็กครับอ๋อนะครับความมันความสนุกของการวิ่งเทลโดยเฉพาะของโคลัมเบียเทลปีนี้อยู่ตรงไหนยังไงบ้างครับเนี่ยครับคุณกฤษดาสภาพของคอร์สที่วิ่งครับค่อนข้างท้าทายนะครับเลยอย่างนึงของเราวิ่งไปโดยเข้าไปในป่าจริงๆไม่ได้มีต้นไม้บังครบรอบนะครับทำให้เกิดความสบายในการวิ่งแล้วคุณสามารถเอนจอยกับธรรมชาติรอบๆข้างได้อย่างเต็มที่ครับครับนะครับสำหรับคนที่วิ่งเทลแล้วคงไม่ต้องบอกแต่สำหรับคนที่วิ่งแต่รถยังไม่เคยวิ่งเทลเนี่ยอะไรคือความแตกต่างครับคุณกฤษดาความแตกต่างคือเราไม่ต้องกังวลครับว่ารถเวลารถวิ่งงานทั่วไปเราต้องกังวลเรื่องของมลพิษถูกไหมครับเรื่องของการจัดการระเบียบของการจราจรเวลาคุณวิ่งขึ้นไปเทรลสิ่งหนึ่งที่คุณวิ่งคือคุณเต็มที่กับมันได้จริงๆโดยไม่ต้องมีความกังวลในเรื่องพวกนี้ต่างๆมลพิษถามว่ามีไหมแทบจะน้อยเลยครับเพราะที่ผมว่ามันวิ่งอยู่ในกลางทุ่งจริงๆคุณสามารถสูดอากาศโอโซนได้เต็มที่แต่สมาธิต้องดีนะว่าเพราะทุกย่างก้าวเนี่ยหินมันไม่เท่ากันด้วยใช่ไหมใช่ครับสมาธิต้องดีเยี่ยมเลยสมาธิพอสมควรครับนะครับและอันหนึ่งที่ต้องบอกว่ามาควบคู่ความมันแล้วก็ต้องไม่ลืมนึกถึงความปลอดภัยการจัดการแข่งขันของโคลัมเบียเทรลมาสเตอร์2019ปีนี้เนี่ยนะครับมีการดูแลรักษาความปลอดภัยยังไงบ้างครับเนี่ยเซฟไหนเราทุกครั้งเราต้องดับเบิลสแตนดาร์ดครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของความปลอดภัยของนักวิ่งเราจะมีโรงพยาบาลที่เราค่อนข้างเป็นคอนแทรคพาร์ทเนอร์อยู่แล้วในการดูแลให้นะครับมีทีมเรสคิวที่อยู่ข้างในมากกว่าจำนวนที่เราเคยใช้โดยปกติเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละจุด
นักวิ่งแต่ละท่านอาจจะเกิดการเหนื่อยล้าได้หรืออาจจะมีการล้มมีการอุบัติเหตุได้อันนี้เรามั่นใจได้แน่ๆว่าในคอร์สของเราจะมีคนดูแลอย่างเต็มที่ครับครับนะครับมี4กิโลซึ่งเป็นแบบครอบครัวใช่ไหมครับใช่ครับมีแบบ11กิโลก็ขยับขึ้นมาหน่อยสำหรับบีกินเนอร์นะครับใช่ครับแล้วถ้าจะเอามันหน่อยก็มี25กิโลนะครับแล้วก็ขยับไปถึง50โลนะครับใช่ครับทำไมไม่มี100ครับ100ยังหาสนามที่เขาเรียกว่ายังไม่เพอร์เฟคจริงๆที่ทางเรามองอยู่ก็50โลนี่ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วครับในระดับของการวิ่งทั่วไปแต่100กิโลนี่อยู่ในแผนเหมือนกันในอนาคตใช่ไหมครับอยู่ในแผนอนาคตครับครับเอาละครับตกลงจัดเมื่อไหร่จัดที่ไหนแล้วก็จะเปิดรับสมัครจริงๆสักเมื่อไหร่ครับคุณกฤษดาจัดวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมครับ2019นะครับจัดที่จังหวัดระยองสวนละไมครับเปิดรับสมัครตั้งแต่ต้นเดือนมีนาเป็นต้นไปครับครับถ้าแข่งเดือนกรกฎาคมมันก็น่าจะเริ่มเข้าหน้าฝนด้วยใช่ไหมคุณกฤษดาใช่ไหมใช่ครับมันจะมันขึ้นหรือมันจะลำบากขึ้นอากาศจะเย็นๆขึ้นครับชื้นๆหน่อยแต่ถ้าเกิดมีฝนตกตอนเช้าๆก็ทำให้ความท้าทายเพิ่มขึ้นกับเดิมเพราะพื้นของดินจะเริ่มแฉะครับนะครับอาจจะเกิดการลื่นได้แต่นี่คือสิ่งที่เรียกว่านักเทรลหลายๆคนที่มองหาอยู่คือความมันความสนุกข้างในครับดีครับดีครับเอาละครับท้ายสุดนะครับในฐานะดูในเรื่องนะครับผลิตภัณฑ์แล้วก็การตลาดของทางโคลัมเบียปีนี้ตั้งเป้าเอาไว้แค่ไหนยังไงทิ้งท้ายหน่อยครับคุณกฤษดาผมทางเราตั้งเป้าไว้จริงๆต้องเติบโตอยู่แล้วครับที่เราเรียกว่าต้อง2ดิจิตอยู่แล้วโดยประมาณนะครับเรามีการขยายช่องทางของอีคอมเมิร์ซที่เรียกว่าถึงบอกว่าการเซตอัพค่อนข้างเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจนด้วยการที่ใช้โลคอสในการเซตอัพนะครับแต่ข้อมูลของ Data ตรงนั้นทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าได้ซ้ำว่าลูกค้าต้องการอะไรครับนะครับแล้วมีการขยายแผนเปิดร้านเพิ่มขึ้นที่เป็น Branded Store หรือว่าเป็นเรียกว่า Standalone แล้วกันครับครับนะครับแล้วท้ายสุดครับคาดการณ์การเติบโตและความนิยมการวิ่งเทรลในเมืองไทยจากนี้ไปจะเป็นยังไงบ้างครับคุณกฤษดาครับผมว่าคนไทยอย่างนึงต้องแจ้งให้ทราบครับอาจจะเบื่อความจำเจที่วิ่งอยู่ในเรื่องของในเมืองทั่วไปครับคิดว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหลายๆยี่ห้อที่เป็นครับด้วยพร้อมๆกันกับงานวิ่งนะครับเทรนด์ที่เกิดขึ้นจริงๆคิดว่าน่าจะยังไม่หยุดถึงเท่านี้แหละครับคิดว่าน่าจะมีเทรนด์ที่มีอีเวนต์มากขึ้นมีคนน่าสนใจมากขึ้นเพราะคนวิ่งถนนเราได้แค่ 5% ของคนวิ่งถนนก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ของวิ่งเชิงแล้วครับครับขอแค่ 5% ก็พอแล้วใช่ไหมครับในช่วงต้นนะครับเอาละครับก็ขอให้เดินหน้านะครับเติบโตมากขึ้นในโอกาสต่อไปแล้วกันนะครับคุณกฤษดาครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณกฤษดาอัธพันธ์นะครับผู้จัดการผลิตภัณฑ์โคลัมเบียประเทศไทยบริษัทสตาร์แฟชั่น2551จำกัดนะครับคุยกันถึงเรื่องของตลาดผลิตภัณฑ์กีฬาคุยกันถึงเรื่องของกระแสความนิยมการวิ่งเทรลแล้วก็ไปดูกรณีศึกษาของงานของ Columbia Trail Master 2019นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นกลางปีนี้21 กรกฎาคมณวังจันทร์สวนละไมที่จังหวัดระยองนะครับ21กรกฎาคมนี้สนใจก็เชิญกันละกันสำหรับนักวิ่งเทรลนะครับถ้าคุณวิ่งโรดแล้วคุณชักเริ่มเบื่อนะครับคุณอยากจะหาความแตกต่างหาแพชชั่นใหม่ๆในการวิ่งในการออกกำลังกายเนี่ยการวิ่งเทรลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องซ้อมแล้วก็ซ้อมมีสภาพร่างกายที่ดีและคุณจะได้ฝึกสมาธิเยอะมากขึ้นกว่าวิ่งโรดนะครับคุณจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์มากขึ้นแต่สมาธิคุณต้องดีมากๆเพราะทุกย่างก้าวไม่ว่าคุณจะวิ่งขึ้นหรือลงเขามันคือหินนะครับมันคือพื้นที่มันไม่เสมอกันมันคือความขรุขระแต่อีกด้านหนึ่งมันคือภาพจำลองชีวิตเราอะเราก็จะเจออย่างนั้นครับเรารู้เส้นทางก็จริงแต่เราก็ไม่รู้ว่าที่เราจะก้าวต่อไปมันจะล้มหรือเปล่าหรือมันจะเจอกับอะไรสมาธิความมุ่งมั่นการเตรียมความพร้อมและการวางแผนที่ดีจะนำเราไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้เช่นเดียวกับการลงทุนด้วยนะครับ11:28 Money Plus Special โดยผมยุทธนากระบวนแสงวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่ง 15:00 นในรายการวิทยุ Money Shot FM 97ถ้าทางวิทยุเปิด FM 97ก็ได้ฟังผ่านแอปพลิเคชัน Money Plus ก็ได้หรือจะฟังผ่านทาง Facebook Live ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา
และคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับคำถามที่ตอบไม่ทันวันนี้ถามใหม่พรุ่งนี้นะครับพยายามจะเคลียร์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเช้านี้ลาไปก่อนมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในการลงทุนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ